สำหรับท่านที่อาจจะปรารถนานะเกรดธรรมดีฮอนเนอร์อาจต้องใช้ความพยายามนิดหนึ่งนะเพราะว่าเป็นข้อสอบที่รวบรวมทั้งหมดนะทุกรายวิชานะสำหรับวันนี้กลุ่มวิชาสมาธินะก็อาจจะดูเยอะในรายวิชาที่สุดละนะทั้งหมด8รายวิชานะข้อสอบก็เฉลี่ยอยู่ประมาณ 30-40 ข้อนะแต่ว่าไม่ต้องกังวลมากเพราะข้อสอบสมาธินะให้ดูง่ายๆมันแบ่งเป็น2พาร์ทนะพาร์ทที่1เป็นเรื่องของการปฏิบัติเล่มที่1ถึงเล่มที่4พาร์ทที่2เป็นเรื่องของปริยัติหน่อยเรื่องสมถะวิปัสสนาก็เล่มที่5ถึงเล่มที่8นะซึ่งเดี๋ยวจะสรุปให้นะคิดว่าไม่ได้ยากเกินไปนะจริงๆแล้ววิชาที่ยากจะเป็นวิชาพวกกลุ่ม GL นะอาจจะมีความรู้ที่ต้องจำต้องอะไรเยอะหน่อยนะแต่กลุ่มสมาธินะแม้จะดูเหมือนเยอะนะแต่บางจุดบางตำแหน่งไม่ได้ออกข้อสอบก็จะบอกให้นะว่าตรงไหนที่ไม่ต้องไปอ่านก็จะได้ไม่ต้องกังวลนะก็เดี๋ยวเราเข้าเนื้อหานะทบทวนสมาธิหนึ่งกันสักนิดหนึ่งนะความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสมาธินะบทเรียน7บทของสมาธิหนึ่งก็เป็นเรื่องเกินนำเกี่ยวกับสมาธิทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆไม่ได้มีอะไรยากมากนักนะบทแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหมายของสมาธินะซึ่งก็ต้องรู้จักธรรมชาติของใจก่อนนะมีลักษณะเป็นอย่างไรอันนี้ภาษาบาลีไม่ต้องไปกังวลนะบางคนบอกจะออกภาษาบาลีเรียนต่างสมาธิไม่ได้เน้นปริยัติมากเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ก็คือพอให้รู้ไว้ธรรมชาติใจเป็นอย่างไรนะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะไม่ต้องกังวลนะนี่ข้ามไปใจขัดแกว่งดิ้นรนรักษายากเราก็ห้ามยากนะความหมายอันนี้อาจจะเป็นจุดสำคัญนะเพราะว่าบทที่1เราต้องการให้ทุกคนได้รู้ว่าความหมายของสมาธิจริงๆแล้วคืออะไรนะก็อันนี้เป็นความหมายที่พระเดชพระคุณของหลวงพ่อของเราได้สรุปว่าหมายถึงการทำใจให้หยุดนิ่งอยู่ในกลางกายของเรานะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในความหมายในภาษาบาลีนะเขาหมายถึงความที่จิตเป็นความที่จิตตั้งมั่นความตั้งมั่งแห่งจิตที่เป็นกุศลอันนี้คือความหมายของสมาธิในพระพุทธศาสนานะความเป็นหนึ่งแห่งจิตที่เป็นกุศลกุศลจิตตสะเอกคตานะภาษาบาลีไม่ต้องไปจำนะเพียงแต่ความหมายของสมาธิจริงๆเนี่ยหมายถึงอะไรทีนี้ความหมายแบบนี้เนี่ยถ้ามาสู่ในการปฏิบัติพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สรุปให้ง่ายขึ้นก็หมายถึงการหยุดใจนิ่งไว้ที่กลางกายนะอันนี้ก็เป็นแนวสรุปเรื่องของการปฏิบัติในวิธีการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายอันนี้อยากให้จำสักนิดหนึ่งนะวิธีการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะหลายคนบอกว่าการปฏิบัติธรรมของเราเป็นแบบไหนบอกว่าเป็นพวกแนววิชาธรรมกายต่างๆไม่ใช่แนวใหม่ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติใหม่นะจริงๆแล้วการปฏิบัติของเรานั้นคือการปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะมาไว้นะใครถามใครอะไรต่างๆก็การปฏิบัติของเราเป็นอย่างนี้นะปฏิบัติแล้วผลก็คือการเข้าถึงพระธรรมกายลักษณะของใจที่เป็นสมาธิเบื้องต้นอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำในรายละเอียดมากนะบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรแก่การงานนะที่ไม่ต้องจำก็ไม่ต้องจำนะจะได้สบายใจนะมันไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปให้นั่นมาสมาธิระดับอัปปนานะอันนี้เป็นการวัดระดับของสมาธิที่เขาจะดูว่าสมาธิในพุทธศาสนาเมื่อถึงจุดที่เป็นอัปปนาแล้วเป็นอย่างไรนะก็ตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสเรียบเสมอไม่มัวหมองนุ่มนวลควรแก่การงานและก็มั่นคงอันนี้ก็ไม่ต้องไปกังวลอีกว่าต้องจำนะพวกนี้มันเป็นลักษณะของสมาธิในเชิงปริยัตินะซึ่งเขาเป็นตัวดัชนีชี้วัดว่าคนจะสมาธิดีถึงระดับดูอย่างไรนะเราก็ดูไว้เป็นการทดทวนอย่างน้อยเรานั่งไปเรามีความสุขแสดงว่าถูกนะนั่งไปแล้วรู้สึกว่าจิตมันนุ่มนวล นะจิตมันตั้งมั่นมันผ่องใสนี่แสดงเป็นคุณลักษณะของสมาธิที่เกิดขึ้นเอาไว้ใช้เวลาเราปฏิบัติจริงๆนะบทที่1สมาธิคืออะไรคงตอบได้แล้วนะมันไม่ใช่ความผ่อนคลายเฉยๆมันไม่ใช่แค่ความปลดปล่อยวางอะไรแค่นั้นมันจะหมายถึงความที่จิตตั้งมั่นความที่จิตเป็นหนึ่งเดียวนะในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งต่อไปประเภทของสมาธิบทที่2นี้อย่าให้มาร์กเอาไว้นะจะเป็นบทที่มีความสำคัญเพราะจะพูดถึงประเภทของสมาธินะ
ถ้าจำได้ประเภทของสมาธิจะพูดอยู่สองประเภทประเภทแรกคือสัมมาสมาธิกับภาวะต่างกันอย่างไรอันนี้จะต้องมีความแตกต่างนะต่างกันอย่างไรฮะต่างกันที่วิธีการแล้วต่างกันที่หลักๆเนี่ยเป็นเรื่องของผลนะฮะผลของสัมมาสมาธิฝึกแล้วไม่ไปสู่มรรคผลนิพพานแต่วิชชาสมาธิฝึกแล้วไม่บรรลุมรรคผลนิพพานจุดหลักๆคือตรงนี้นะส่วนจิตตั้งมั่นไหมทั้ง2จุดตั้งมั่นเหมือนกันหมดแต่ผลนั้นต่างกันนะอันนี้คือจุดสำคัญนะบางคนบอกเอ๊ะมิจฉาสมาธิน่าจะฟุ้งซ่านไม่ฟุ้งซ่านนะก็มีหลายๆคนที่เขาใช้มิจฉาสมาธิทำประโยชน์นะแต่ว่ามันไม่ไปสู่มรรคผลนิพพานนั่นคือผลที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนอีกประเภทหนึ่งเรื่องของประเภทของสมาธิเราดูที่เรื่องของการวางใจนะวางใจของในสมาธิมีกี่แบบอะ3แบบนะแบบนอกร่างกายในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วก็แบบแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรมีคุณมีโทษอย่างไรอันนี้จะต้องทราบนะนอกร่างกายเป็นยังไงฮะนอกร่างกายคืออันนี้ทบทวนนะก็คือจะเป็นการปฏิบัติที่ง่ายคนส่วนใหญ่จะปฏิบัติแบบนี้คือเอาใจไปไว้ข้างนอกนะมันง่ายนะมันคุ้นกับการวางใจไว้นอกตัวอย่างเงี้ยเป็นวิธีการปฏิบัติที่ครูอาจารย์ท่านบอกว่ามีประมาณ 80-90% ในโลกใบนี้จะเป็นแบบนี้แต่มีผลไม่ผลอะไรล่ะคือผลที่มันไม่สมบูรณ์คือว่าจะเป็นผลเสียแล้วก็จะใช่นะคือผลที่มันไม่สมบูรณ์จะเกิดอะไรขึ้นเห็นอะไรฮะนิมิตเลื่อนลอยเห็นนู่นเห็นนี่เห็นนรกเห็นสวรรค์อะไรก็แล้วแต่นะอันนี้อธิบายได้นะอุปมาง่ายๆนะที่จะใช้บ่อยๆคือเรื่องของการใช้แตงโมนะผ่าครึ่งเสร็จแล้วเราหันด้านแตงโมที่มันไม่ได้ถูกผ่าออกมาหาเราถามว่าเราเห็นแตงโมเนี่ยที่ถูกผ่าครึ่งแต่หันด้านที่มันไม่ได้ถูกผ่าหาเราเนี่ยเราจะมีสิทธิ์มองสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราบอกได้ไหมว่าแตงโมเนี่ยมันครึ่งรูปเราจะบอกว่ามันอันนี้คือตามที่เราเห็นนะแต่ถามว่าแตงโมจริงๆแล้วมันครึ่งหรือลูกหรือเต็มลูกนี่คือลักษณะของการเห็นนิมิตเลื่อนลอยเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นมันไม่สมบูรณ์มันไม่สมบูรณ์นะอาจจะคลาดเคลื่อนได้อันนี้เรียกว่าเป็นนิมิตเลื่อนลอยเป็นลักษณะที่มันเกิดขึ้นจากการวางใจไว้นอกร่างกายที่มันการเห็นที่มันไม่สมบูรณ์เห็นเพียงแค่ระนาบเดียวทิศเดียวนะประเภทที่2วางใจไว้ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายอันนี้เขาบอกว่าฝึกมากฝึกน้อยลงมาแบบกว่าแบบแรกนะมีข้อดีอย่างไรนะส่วนใหญ่การฝึกแบบนี้จะเป็นการฝึกในพระพุทธศาสนาเอาไว้ในร่างกายมีอะไรบ้างนะในพุทธศาสนาในร่างกายก็ใช้ลมหายใจใช่ไหมมีอะไรอีกบางทีอาจจะไว้ตรงจอมกระบอกบ้างนะหรือตรงท้องตรงสะดือบ้างตรงอะไรต่างบ้างตรงหน้าอกบ้างอะไรต่างก็แล้วแต่นะแบบนี้เนี่ยมีการฝึกน้อยมาและส่วนใหญ่เป็นแบบในพระพุทธศาสนาผลก็คือทำให้จิตเนี่ยสงบตั้งมั่นเป็นสมาธินะมีความสบายมีความโล่งต่างๆแต่ว่ามันก็ยังไม่เจอหนทางเนี่ยที่จะนำไปสู่เส้นทางสายกลางนะก็ดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะเป็นการฝึกที่ฝึกแล้วจิตสงบจิตตั้งมั่นนะแต่ประเภทที่3คือเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่7นะเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือนะตรงกลางท้องนะบางคนบอกศูนย์กลางกายเหนือสะดือ2นิ้วมือมันอยู่ตรงในผนังท้องนะคือธรรมทายาทนะเขาฝึกเขาก็นึกว่าศูนย์กลางกายฐาน7เหนือสะดือ2นิ้วมือใช่มั้ยแล้วหาไม่เจอเขาก็เลยใช้วิธีการเอายาหมองทาตรงเหนือสะดือ2นิ้วมือนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนึกตรงนี้แหละเดี๋ยวก็ได้นะคือเหนือมันอยู่ข้างในนะอยู่ข้างในเป็นจุดตัดแบบนี้ก็พอวางใจเสร็จก็จะทำให้ค้นพบเส้นทางสายกลางนะอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างทั้ง3แบบอันนี้ก็ควรจะรู้ไว้นะอาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะแบบไหนจัดเป็นแบบไหนฝึกสมาธิแบบนี้จัดเป็นสมาธิแบบไหนหรือผลที่เกิดขึ้นแต่ละแบบแตกต่างกันอย่างไรนะก็ดูความเหมือนความต่างผลดี
คุณหรือโทษต่างๆอันนี้ระดับของสมาธิบทนี้จะต้องอย่างที่บอกนะมันจะมีคำศัพท์ภาษาบาลีอยู่2จุดเมื่อกี้นะมิจฉาสัมมาวางใจนอกตัวในตัวศูนย์กลางกายนะระดับของสมาธิก็แบ่งเป็น3ระดับระดับคณิกะเอ้ยคณิกะนะระดับอุปจาระแล้วก็ระดับอัปปนามันต่างกันอย่างไรคณิกะก็เป็นสมาธิชั่วขณะแป๊บเดียวนะหยุดนิ่งแล้วก็จิตก็เลื่อนลอยไปที่อื่นอีกมันก็นิ่งเป็นช่วงๆอุปจาระสมาธิหยุดนิ่งนานกว่านะอัปปนาสมาธิแน่วแน่เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าฌานนะปฐมฌานเป็นต้นไปชื่ออัปปนาสมาธินะจิตหยุดนิ่งเห็นดวงธรรมภายในเป็นต้นไปดวงเป็นปฐมฌานเป็นต้นไปเนี่ยชื่อว่าเป็นอัปปนาสมาธิอันนี้ก็เป็นคำศัพท์ที่จะต้องรู้จักสักนิดหนึ่งนะอัปปนาสมาธินะก็มีเท่านี้นะความหมายของศัพท์คณิกะอุปจาระแล้วก็อัปปนาบทที่3อันนี้ข้ามไปนะรูปแบบการฝึกต่อไม่ต้องไปจำในรายละเอียดนะแต่อาจจะรู้จักนิดนึงนะโยคะเป็นยังไงนะโยคะ TM ก็พวกนี้ใช้ระบบแล่นไปในร่างกายออกกำลังกายควบคู่กับการฝึกสมาธิ TM ก็ท่องมนตรานะไม่ต้องไปจำในรายละเอียดนะข้ามไปนะอันนี้ไม่มันเป็นความหลากหลายอันนี้รูปแบบของการฝึกสมาธิให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยจริงๆแล้วหลักของรูปแบบหรือหลักของการฝึกนะเดี๋ยวจะได้เจออีกทีหนึ่งตอนสมาธิ40วิธีเนี่ยก็เกิดจากการใช้นิมิตองค์พระหรือดวงแก้วกลมใสเป็นหนึ่งในกสิณ10ที่ชื่อว่าอาโลกกสิณนะภาวนาสัมมาอรหังก็เป็นหนึ่งในอนุสติ10ที่เป็นพุทธานุสตินะกายกำหนดใจที่ศูนย์กลางกายนะกำหนดใจไว้ตรงปลายลมหายใจเข้าก็เป็นอานาปานสติได้อย่างนี้นะฮะก็เป็นตัวอย่างของการจัดรูปแบบการฝึกสมาธิเดี๋ยวเราไปทบทวนอีกทีหนึ่งตอนสมถะ40วิธีอันนี้มาร์กไว้หน่อยนะรูปแบบการฝึกเพื่อให้เขาถึงพระธรรมกายจำชื่อไว้ซึ่งเดี๋ยวเราจะต้องไปเจอตรงสมถะ40วิธีนะฝึกสมาธิได้ไม่ได้อันนี้สาระสำคัญมีเพียงประการเดียวคือคนที่ฝึกไม่ได้ก็คือบ้านะคนบ้าคนเป็นโรคจิตประสาททำไมถึงฝึกไม่ได้สติไม่สมบูรณ์สัมปชัญญะไม่สมบูรณ์นะอุปมาก็เหมือนร่างกายของคนที่เจ็บป่วยอยู่ถ้าคนเจ็บป่วยออกกำลังกายดีไหมแทนที่จะแข็งแรงกับกลายเป็นว่าก็จะเจ็บหนักขึ้นนะเหมือนกันนะคนที่จิตใจไม่สมบูรณ์เป็นโรคจิตประสาทหรือว่าเจ็บป่วยทางด้านจิตเนี่ยมันก็เหมือนคนที่จิตไม่แข็งแรงนะไปฝึกก็มีปัญหานะเพราะฉะนั้นคนบางคนบอกฝึกสมาธิแล้วเป็นบ้าเนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้ฝึกสมาธิแล้วเป็นบ้าแต่ว่าเขาบ้ามาก่อนฝึกสมาธิเนี่ยหรือว่าจิตเป็นโรคจิตมีเชื้อของการเป็นโรคจิตประสาทอยู่เนี่ยมาฝึกก็เลยเป็นอย่างนี้นะอันนั้นฝึกไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวคือผลมันบ้าส่วนคนตายคนไม่ได้ทำนั่นก็คือเกิดจากความที่มันไม่พร้อมไม่ได้ทำก็คือไม่ตั้งใจทำเองนะประโยชน์ของสมาธิอันนี้โดยหลักการไม่ได้มีอะไรนะเป็นประโยชน์ที่พูดรวมๆเราข้ามได้เลยนะไม่ต้องไปจำไม่เป็นแบบไหนอะไรต่างๆนะนี่ขอข้ามนะประโยชน์ยังไงคือมันมีประโยชน์อยู่แล้วส่วนประโยชน์เป็นยังไงก็เกิดขึ้นผลดีแน่นอนนะถ้าฝึกถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ได้ประโยชน์หรือได้ประโยชน์น้อยก็มีประโยชน์ของสมาธิในพระไตรปิฎกนิดหนึ่งที่มี2พระสูตรอาจจะต้องจำไว้สักนิดหนึ่งนะในธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะมันเขียนผิดหน่อยนะคงคุ้นนะถ้าใครมาท่องธรรมจักรท่องได้หรือยังท่องไม่ได้อดได้น้ำมนต์นะในวันที่25พฤศจิกายนนะก็จากขุงอุทปาธิผลของการในธรรมจักรจะพูดถึงเส้นทางสายกลางแล้วก็ผลแห่งการฝึกดำเนินจิตไปตามมรรคมีองค์8นะเข้าถึงอริยสัจ4เนี่ยก็จะทำให้เกิดเนี่ยนะ5ประการคือจากขุงอุทปาธิญาณอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชชาอุทปาธิแล้วก็อาโลโกอุทปาธิ
ได้จักษุญาณปัญญาวิชาแสงสว่างนะผลสุดท้ายของการเจริญสมาธิไม่น่าเชื่อนะมันคือความสว่างนะเพราะนั้นที่เราฟังครูบาอาจารย์คุณยายเองท่านบอกนั่งสมาธิไปแล้วมันเหมือนดวงตะวันเที่ยงเรียงกันเป็นร้อยพันดวงเป็นความสว่างนั่นแหละนะมาได้อาโลโกแล้วอาโลโกเนี่ยนะเป็นต้นเหตุของการเห็นภายในที่ทำให้เราเห็นสิ่งที่เราไม่เห็นได้ด้วยตาเปล่าเห็นทุกอย่างนะไม่ว่าจะภพสามนิพพานโลกาต่างๆมันก็เห็นได้ด้วยอาโลโกที่มันเกิดจากความสว่างภายในนะมันเกิดจากจิตที่มันดำเนินไปตามอริยสัจ4นะจากสุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างอันนี้จะดูไว้สักนิดหนึ่งนะคำว่าจักษุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างส่วนสมาธิสูตรอันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะไม่ต้องไปจำนะก็คือสมาธิฝึกแล้วได้อะไรบ้างนะพบสุขทันตาเห็นได้ญาณทัศนะมีสติสัมปชัญญะกำจัดกิเลสก็เป็นอานิสงส์ที่ในพระไตรปิฎกได้กล่าวเอาไว้นะอย่างน้อยพบความสุขแล้วสมาธิผลสูงสุดของสมาธิคืออะไรฮะกำจัดกิเลสอันนี้คือผลสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสมาธิมันมีหลายระดับนะถ้าถามว่าระดับไหนสูงสุดก็เนี่ยไล่ไปเลยนะสูงสุดก็คือการที่จิตมันผ่องใสมันบริสุทธิ์มันสะอาดขึ้นนั่นแหละคือเป้าหมายของการฝึกสมาธินะอันนี้ก็ดูเขาดูไว้ไม่ต้องไปจำในรายละเอียดต้องไม่ต้องทำข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4พวกนี้มันไม่ใช่ในรายละเอียดที่ต้องไปจำนะว่าเราก็รู้แต่ว่าฝึกสมาธิแล้วมีประโยชน์นะการบ้าน10ข้อนะบทสุดท้ายอันนี้10ข้อจำไม่ได้แสดงว่าเพราะว่าเรียนสมาธิ8ตัวทำอะไรฮะการแม่10ข้อนะถ้าออกข้อสอบมาบอกการแม่10ข้อไม่ได้นี่มีประการเดียวนะคือไม่ได้ทำเลยนะแต่ว่าที่เหลือคือติ๊กอย่างเดียวเลยนะถึงเวลาก็ติ๊ก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 นะไม่ได้ไปทิกไปประจำทำเป็นรายวันนะตลอดระยะเวลา8ตัวนะ8เทอมอ่ะเพราะฉะนั้นการแม่10ข้อต้องจำได้นะปิดการแม่10ข้อนะทวนเลยนะข้อ1ข้อ3ข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10สาธุเข้าถึงธรรมทุกทนนะฮะก็ทำต่อนะฮะแม้จะจบไปแล้วก็เราทำต่อได้นะทำได้ตลอดชีวิตนะเป็นการบ้านที่เป็นหลวงพ่อท่านอยากให้ลูกๆได้ฝึกนะฝึกได้ก็เป็นเหมือนกุญแจที่จะไขพาเราไปสู่ความสุขภายในเข้าถึงพระในตัวนะธรรมะในตัวได้นะก็หมดแล้วนะสมาธิหนึ่งหลักๆคือบทที่2เรื่องประเภทเรื่องระดับของสมาธินะเป็นเรื่องหลักนะของสมาธิหนึ่งตรงนั้นนะที่เป็นเรื่องที่อาจจะมีศัพท์ภาษาบาลีอะไรสักนิดหนึ่งดูตัวอย่างข้อสอบข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
ที่สุดเห็นว่าเขาจะมีคำว่าเขาต้องการพูดเรื่องระดับของสมาธินะสมาธิภายในตัวเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิภายนอกตัวไม่สามารถทำให้เกิดฌานได้สมาธินอกตัวสามารถทำให้ใจสงบได้เป็นเพียงอุปจารสมาธิสมาธิที่ทำให้ใจสงบหยุดนิ่งได้แนบแน่นถึงขั้นฌานเรียกว่าอัปปนาสมาธิสมาธิที่เกิดเพียงช่วงคราวสามารถเป็นบาทของวิปัสสนาได้โอเคนะก็พูดถึงระดับประเภทนะจะเชื่อมโยงนิดนึงก็ตอบงงๆนะชัดเจนนะเรื่องของอัปปนาเป็นเรื่องของขั้นฌานนะบริกรรมภาวนาว่าสัมมาอรหังเป็นสมาธิขั้นใดกไก่คณิกะขอไข่อุจาระขอควายอัปปนางงูกและขอจอขอและขอข้อไหนฮะอุปจาระมันเป็นไงฮะมันแน่นเกือบจะถึงฌานแล้วนะมันไม่ต้องใช้บริกรรมอะไรแล้วนะถ้ายังต้องบริกรรมแสดงว่าเรายังฟุ้งยังไม่หยุดไม่นิ่งถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเลยต้องใช้บริกรรมช่วยนะพอถึงอุปจาระเนี่ยนะมันเลยไปจนกับถึงขั้นฌานแล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องใช้บริกรรมอะไรมาช่วยแล้วนะบทฝึกสมาธิการบ้าน10ข้อในข้อใดบ้างที่เน้นเพื่อส่งเสริมตามวิธีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงพระธรรมกายโดยตรงกไก่1 2 3 4ข3 4 5 6ค4 5 9 10ง1 3 5 7จอจาน6 7 8 9ข้อไหนฮะ6 7 8 9มีคนตอบข้ออื่นไหมฮะมันยังตอบ6789มันเป็นเรื่องของนึกองค์พระนึกดวงอะไรต่างพวกนั้นคือเป็นของการปฏิธรรมให้ถึงพระธรรมกายโดยตรงข้ออื่นมันคือช่วยเสริมเฉยๆนะนึกถึงบุญนึกถึงองค์พระต่างๆโอเคนะสมาธิ1ยิงสมาธินี่ออกเล่มละ 2-3 ข้อเท่านั้นเองนะ3ข้อมั้ง4ข้อประมาณเนี่ยไม่เยอะนะเพราะฉะนั้นก็สบายๆนะมันเป็นเรื่องของหลักอย่างที่บอกเมื่อกี้เจอพวกระดับพวกอะไรพวกนี้นะแล้วก็การบ้าน10ข้อสมาธิ2หลักการเจริญสมาธิภาวนานะอันนี้ก็จะพูดในเรื่องของหลักการของการเจริญสมาธิปรับกายปรับใจนะการนึกนิมิตการวางใจต่างๆเป็นหลักของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลเรื่องทฤษฎีเลยทฤษฎีมีเรื่องเดียวคือเรื่องของหลักของการปฏิบัติที่เกี่ยวกับมัชฌิมาปฏิปทานะพระองค์ทรงค้นพบทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทานะคือมรรคมีองค์8ชื่อเดียวกันนะมัชฌิมาปฏิปทาเท่ากับทางสายกลางเท่ากับมรรคมีองค์8ชื่อเดียวกันหมดความหมายเท่ากันหมดนะจะพูดว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ได้จะใช้คำว่าทางสายกลางก็ได้หรือหมายถึงมรรคมีองค์8ก็ได้ทั้ง3ตัวนี้จริงๆแล้วคือตัวเดียวกันนะคือหนทางที่นำไปสู่การเนี่ยนะพ้นทุกข์นะอันนี้ก็จะมีคำศัพท์ที่เราต้องรู้จักนะมรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรบ้างนะอันนี้ควรจะได้นะฮะมรรคมีองค์8ประกอบด้วยอะไรบ้างสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินะอันนี้ในการปฏิบัติเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นกรุ๊ปกรุ๊ปเป็น3กรุ๊ปคือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาหรือไตรสิกขานะมันก็จะจัดกลุ่มได้ว่าถ้าศีลถ้าปัญญาก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะศีลก็สัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะถ้าสมาธิก็สัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอันนี้อาจจะต้องจำไว้สักนิดนึงนะเพราะเป็นภาษาบาลีสำหรับพระไม่ค่อยห่วงนะท่านสบายๆแต่สำหรับญาติโยมไม่ค่อยคุ้นภาษาบาลีอาจจะต้องมาร์กไว้สักนิดหนึ่งการปฏิบัติตามทางสายกลางก็ผ่านมาร์กมีองค์8อย่างนี้นะอันนี้การปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายนะก็มีวิธีการปฏิบัติ2แบบนะคือฌานใช้องค์พระดวงแก้วควบคู่กับบริกรรมภาวนาหรือวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกาย
ก็ได้นะอันนี้เป็นหลักปฏิบัตินะทีนี้มันมีอยู่อันนึงคือในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายเนี่ยสิ่งสำคัญในการปฏิบัติคืออะไรหลักการที่แท้จริงของการปฏิบัติธรรมแบบนี้คืออะไรคืออะไรนะก็มีพระอาจารย์ของเราไปต่างประเทศนะแล้วก็ไปสอนสมาธินะเสร็จแล้วชาวต่างประเทศก็ถามว่าเรามีวิธีการสอนเรื่องการปฏิบัติธรรมอย่างไรนะเราก็บอกว่าเราสอนให้เขาถึงพระธรรมกายนี่ไงนะธรรมกายญาณเมดิเทชันนะเขาบอกว่ามันไม่ใช่นะธรรมกายญาณเนี่ยเป็นผลที่เกิดจากการปฏิบัติวิธีการที่คุณสอนการปฏิบัติมันคืออะไรนะหลักของเราจริงๆคืออะไรบางคนบอกองค์พระดวงแก้วบางคนบอกสติสบายบางคนอะไรต่างๆจริงๆหลักของเราจริงๆคืออะไรฮะคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดของการปฏิบัติธรรมแบบเนี้ยที่จะเข้าถึงพระธรรมกายคือ Center of Body Middle Way ก็คือศูนย์กลางกายฐานที่7ตัวนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญที่สุดคุณปฏิบัติยังไงก็ได้จะนึกดวงองค์พระก็ได้แต่ถ้าเกิดไม่เจอศูนย์กลางกายเจอไม่ทันพระธรรมกายนะแต่ถ้าเอาใจไปศูนย์กลางกายไม่นึกองค์พระนึกดวงแก้วเจอไหมฮะเจอเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดจริงๆจึงอยู่ที่ว่าต้องเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายเพราะฉะนั้นหลายสายการปฏิบัติเนี่ยเขาก็สงสัยเอ๊ะปฏิบัติไปไม่ได้เจอแบบนี้ขั้นตอนการปฏิบัติไม่เจออาจจะเป็นเพราะว่ายังไม่ได้วางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายซึ่งวิธีการปฏิบัตินี้พระเดชหลวงปู่ท่านค้นพบนะว่าจะมันหยุดนิ่งตรงกึ่งกลางตัวมัชฌิมาปฏิปทาของหลวงปู่ท่านบอกว่ามันไม่ได้หมายถึงแค่ทางสายกลางที่แบบว่าไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะทางกามสุขคาริการนโยคหรืออัตตากิลมัฏฐานนโยคเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการปฏิบัตินะตรงกลางทางสายกลางที่กลางตัวเลยนะตรงศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติของเราหลักง่ายๆก็คือทำจะให้คุ้นกับศูนย์กลางกายไว้เมื่อไหร่เราก็จะเจอธรรมะเส้นทางสายกลางตามที่พระองค์หลวงปู่ท่านค้นพบแต่ถ้ายังไม่เจอศูนย์กลางกายก็จะยังไม่เข้าใจวิธีการปฏิบัติแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดสำคัญต้องจำไว้เลยนะฮะสำหรับการปฏิบัติของเราเนี่ยคือการเอาใจไปไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นหลักการที่สำคัญที่สุดเลยวิธีการองค์พระก็ได้ดวงแก้วก็ได้ถามว่าไม่ทำอย่างเงี้ยได้ไหมทำยังไงได้ไปอีกทำใจนิ่งเฉยทำอย่างมากกว่านี้ได้ไหมทำอะไรอีกฮะก็นึกอย่างอื่นได้ไหมนึกกับมะพร้าวนึกแตงโมนึกอะไรได้ไหมแล้วนึกแล้วมันต่างยังไงกับการนึกแบบอื่นต้องเอาใจไว้ที่นะหลักก็อยู่ตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นนึกอะไรก็ได้ไม่ใช่วิธีการที่ผิดเลยทุกอย่างถูกหมดแต่ขอให้เอาใจกลับมาไว้ที่กลางตัวตรงศูนย์กลางกายตรงจุดนี้จึงเป็นจุดที่ทำให้เข้าถึงพระธรรมกายได้คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะบททั้งหมดเลยของการปฏิบัติทำให้เข้าถึงพระธรรมกายคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้นะสำคัญที่สุดเลยคือต้องรู้จักคำว่าศูนย์กลางกายถ้าปฏิบัติแบบนี้ไม่รู้จักคำว่าศูนย์กลางกายหรือใจยังไม่ถูกจุดพอดีตรงศูนย์กลางกายจะไม่พบคำว่าดวงธรรมภายในพระธรรมกายภายในมันจะไม่เจอนะเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะคำสอนของครูบาอาจารย์ของพระเดชหลวงปู่อยู่ตรงนี้นะต้องศูนย์กลางกายฐานที่7นะส่วนเรื่องที่เหลือนะบทที่2 3 4 5 6 7รวมเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ขออธิบายมากนะเป็นเรื่องของการปฏิบัติที่ทุกท่านปฏิบัติอยู่แล้วในชีวิตประจำวันในการนั่งสมาธิปรับกายอย่างไรนะนั่งอย่างไรนะอันนี้ก็ดูแบบโดยคร่าวๆนะปรับใจทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสนะให้จิตมันนุ่มนวลในขณะทำสมาธิในการดำเนินชีวิตต่างๆนี้ไม่ต้องกังวลนะข้ามนี่คือไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกังวลอะไรนะคือสมาธิตั้งแต่พาร์ทนี้ไปคือนิ่งนุ่มเบาสบายง่ายที่สุดนะง่ายก็คือง่ายนะวันนี้มาดูนิมิตจะมีชื่อภาษาบาลีที่เราต้องรู้จักมาร์กเอาไว้นะ3ชื่อต้องรู้จักนะภาษาบาลีของพระไม่ค่อยห่วงนะชื่อแรกคือบริกรรมนิมิตชื่อที่2คืออุคหานิมิตชื่อที่3คือปฏิภาคนิมิต3ชื่อนี้ต่างกันอย่างไรบริกรรมนิมิตคือ
นิมิตที่ขั้นเริ่มต้นเอามาใช้ในการนึกบางทีเรานึกองค์พระนึกดวงแก้วหรือเรานึกถึงมะพร้าวแตงโมเทียนดวงดาวดวงอาทิตย์นึกได้หมดเลยทุกอย่างนะอันนึกไว้ในเบื้องต้นพอสมาธิมันตั้งมั่นมากขึ้นทั้งหมดนี้มันจะเป็นไปตามความเข้มข้นความที่สมาธิมันมากขึ้นนะจากบริกรรมนิมิตมันจะแปลสภาพกลายเป็นอุกขานิมิตอุกขานิมิตเป็นยังไงมันจะติดตายังไงฮะไปอยู่ตรงลูกตาเลยฮะคือนึกออกยังไงมันคือหลับตาลืมตาก็เห็นนะในวิสุทธิมรรคจะกล่าวถึงการทำสมาธินะเขาบอกว่าหลับตาลืมตาเป็นพันครั้งเลยนะดูนิมิตเนี่ยหลับตาเสร็จลืมตาหลับตาลืมตาจนเป็นร้อยครั้งพันครั้งจนกระทั่งจำนิมิตได้พอหลับตาปุ๊บสิ่งที่เห็นกับสิ่งที่นึกเหมือนกันเลยนี่คือลักษณะของอุกขานิมิตมันชัดเหมือนกับลืมตาเห็นลักษณะของมันคือจะชัดเหมือนลืมตาเห็นปกติเห็นขนาดนี้ไหมแสดงว่าอะไรถ้าเห็นได้ขนาดนี้สมาธิเยอะขึ้นไหมความเข้มข้นระดับของสมาธิมันมีความเข้มข้นมันมีความหนาแน่นขึ้นนะเสมือนหนึ่งว่าเป็นของจริงนะแต่มันไปได้มากกว่านั้นพัฒนาบิดก็จนกระทั่งถึงปฏิภาคนิมิตเป็นยังไงปฏิภาคนิมิตนิมิตทุกอย่างนึกเป็นอะไรก็ได้สุดท้ายพอที่เป็นปฏิภาคนิมิตมันจะกลายเป็นของที่มันใสลักษณะอันแรกคือใสหมดใสหมดเลยนะมันจะเริ่มจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมีสีมีอะไรก็แล้วแต่ท้ายที่สุดเนี่ยพอเป็นปฏิภาคนิมิตมันจะกลายเป็นของใสนะอีกประการหนึ่งคือมันจะย่อได้ขยายได้โดยใช้อำนาจของใจนึกให้ย่อก็ย่อนึกให้ขยายก็ขยายนะนึกให้เล็กเท่ากับปลายเข็มก็เล็กนึกให้ใหญ่เท่ากับท้องฟ้าก็ได้นั่นคือสมาธิที่มันแนบแน่นมากๆแล้วนะจนกระทั่งเกือบถึงขั้นฌานแล้วแต่ยังไม่ฌานนะอย่าให้ดูตรงนี้สักอ๋อมันข้ามมันหายไปนะถ้าจัดประเภทของสมาธิกับนิมิตเนี่ยบริกรรมนิมิตอยู่ในระดับของคณิกะสมาธิอุกขานิมิตเป็นระดับของอุปจารสมาธิปฏิภาคนิมิตเป็นระดับของไม่ใช่อยู่ระดับของอุปจารนะแต่เป็นอุปจารที่มากกว่าอุกขะนะเนื่องจากว่าสิ่งที่เห็นอัปปนาสมาธิเมื่อกี้เราบอกแล้วเป็นขั้นของฌานมันเป็นสภาวะธรรมนิมิตที่เราเห็นเนี่ยตราบเท่าที่มันยังคือนิมิตก็คือนิมิตนิมิตจะเป็นเครื่องช่วยนำใจเราไปสู่เหมือนยานพาหนะนำใจเราไปสู่สภาวะธรรมเพราะฉะนั้นตัวปฏิภาคนิมิตเนี่ยจึงไม่ใช่สภาวะธรรมนะถ้าปฏิภาคนิมิตเท่ากับดวงธรรมเท่ากับพรหมฌานแสดงว่าสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่นั้นเป็นต้นไปเป็นอะไรหมดนะเป็นนิมิตหมดนะถูกไหมถ้าบอกปฏิภาคนิมิตเป็นอัปปนานั่นหมายถึงว่าปฏิภาคนิมิตทั้งหมดที่เราเห็นสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดกลายเป็นอะไรฮะมันไม่ใช่อัปปนาสมาธินะแสดงว่าฌานที่เราเห็นทั้งหมดมันเป็นปฏิภาคนิมิตหมดเลยจริงๆไม่ใช่นะมันเป็นสภาวะธรรมนะเพราะฉะนั้นสภาวะธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนะตรงศูนย์กลางกายจนทั้งเห็นดวงธรรมภายในกายภายในไม่ใช่นิมิตนะไม่ใช่นิมิตนะมันเป็นสภาวะธรรมนะนิมิตเป็นแค่จุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นคนมีนึกนิมิตถ้าวางใจไว้ที่ศูนย์กลางกายมันก็จะไปเห็นดวงเห็นองค์พระได้เหมือนกันแม้ไม่ได้เริ่มต้นจากนิมิตจุดสุดท้ายมันก็จะเป็นสภาวธรรมเพราะนั้นสิ่งนั้นคือสภาวธรรมนะเพราะว่ามีบางท่านไม่เข้าใจบอกว่าที่เราเห็นสภาวธรรมข้างในเนี่ยจะเป็นกายอะไรก็แล้วแต่เขาบอกว่าเนี่ยพวกเราเนี่ยเป็นพวกติดนิมิตเราเพ่งออกมานึกเอาเห็นนะมันคนละอย่างที่เห็นเป็นนิมิตปฏิภาคนิมิตก็มีที่เป็นสภาวะธรรมก็มีนะก็ต้องอาศัยการเช็คผลของการปฏิบัตินะมันไม่ใช่บอกว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยบางคนโอ้เห็นแล้วนี่แหละบางคนยังเป็นแค่นิมิตนะไม่ใช่ตัวของสภาวะธรรมภายในนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องพิสูจน์ด้วยการปฏิบัตินะบางคนก็บอกเอ๊ะมันไม่มีหรอกนั่งไปจะเห็นองค์เป็นพระได้ยังไงสภาวะธรรมมันจะมีเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้ยังไงมันน่าจะผิดทางนะอันนี้ก็คือเอหิปัสสิโกนะ
เรียกมาดูมาชมนะเราก็ปัจจตังเวทิตโภมิยุรู้ได้เฉพาะตนนะคนที่ไม่รู้อาจจะยังปฏิบัติได้นะแต่คนที่เขาปฏิบัติได้มันมีอยู่ในต้องทำความเข้าใจนะโดยเฉพาะของการปฏิบัติของพระเดชหลวงปู่สิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เนี่ยนะมันจะมีข้อสงสัยเยอะนะว่าเราเป็นพวกเพ่งนิมิตนะเราจะตอบเขาอย่างไรนะเพ่งนิมิตเนี่ยเห็นสิ่งที่เห็นเนี่ยมันนิมิตทั้งหมดแหละนะสมถะทั้งนั้นเลยที่เห็นในตัวนะ18กายเนี่ยพวกสมถะนึกๆนิมิตนึกๆคิดๆเอานะซึ่งจริงๆแล้วไปฟังคำสอนของพระเดชพระหลวงปู่ท่านบอกมันไม่ใช่นะมันมีการผ่านดวงผ่านขั้นตอนของสิ่งที่มันช่วยกรองใจนะผ่านดวงผ่านกายผ่านดวงผ่านกายมันจะมีเครื่องกรองใจทั้งหมดเลยนะทั้งหมดนี้ก็เป็นว่าเรื่องของการปฏิบัตินะเราก็ศึกษาไว้พอให้ประเด็นรู้นะทั้งหมดนี้สำคัญนะมาร์กเอาไว้นิมิตนะมันเกี่ยวข้องอะไรกับการปฏิบัติของเราพอสมควรเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นนิมิตเป็นเครื่องทำให้ไกลใจยึดเกาะแต่ไม่ได้หมายถึงว่าทุกอย่างของการปฏิบัติของเราจะต้องใช้นิมิตนะวางใจนิ่งๆเฉยๆก็ได้นะมันไม่จำเป็นนะต้องไปเพียงแต่ว่าพอมันไปพบศูนย์กลางกายเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่มันเห็นมันกลายเป็นดวงเป็นกายมันเป็นสภาวะธรรมมันไม่ใช่นิมิตนิมิตไม่ควรนึกนะอันนี้ก็ดูคร่าวๆสาเหตุนึกนิมิตไม่ออกอันนี้ก็ดูไว้นะนึกตั้งใจมากบางทีเราไม่คุ้นกับการนึกแล้วแรงเกินไปนึกไม่ออกก็เลยไม่นิ่งนึกไม่ได้นะอันนี้ก็ในการปฏิบัตินะต่อไปบทที่5เรื่องของภาวนานะคำภาวนาว่าสัมมาอรหังแปลว่าสัมมาถูกต้องดีงามอรหังแปลว่าห่างไกลจากกิเลสถามว่าต้องสัมมาอรหังอย่างเดียวใช่ไหมหลวงปู่ท่านเอาคำนี้มาใช้สมมติว่าภาวนาอย่างอื่นได้ไหมได้นะแบบไหนก็ได้ทั้งหมดแหละนะเพราะฉะนั้นคำภาวนาที่ถูกส่งเป็นเหมือนยานพาหนะนำใจของเราให้ไปสู่ความนิ่งเท่านั้นเองนะไม่ใช้ก็ได้ใช้ก็ได้หลักของการภาวนาก็ใช้ภาวนาเหมือนที่สุดกลางกายเหมือนเสียงสวดมนต์นะเหมือนขี่จักรยานไปถึงฝั่งแล้วก็หยุดสิ้นสุดการภาวนาอยากจะนิ่งก็ไม่ต้องภาวนาต่ออันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติถือว่าเราทบทวนไปนะรักษาสมาธิบทนี้ไม่ต้องไปจำเลยนะฮะมันมีศัพท์ภาษาบาลีเยอะแยะเลยโอวะอาวาโคจรสัปปายะนี่ข้ามไปไม่ต้องไปท่องไม่ต้องไปสนใจในรายละเอียดมันมากนะอันนี้มาจากคำพีวิสุทธิมรรคที่ต้องการเน้นให้เราว่าพอจะทำสมาธิได้ดีนะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะที่อยู่เรื่องถ้อยคำทั้งหมดนี่มีผลหมดต่อการปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเวลาทำให้เราอยู่ที่บ้านเราปฏิบัติไม่เหมือนเราปฏิบัติที่มันที่เขาพร้อมหมดอ่ะมีพระอาจารย์มีอากาศดีๆอาหารอร่อยๆอย่างนี้นะก็เพราะมันเป็นไปตามสัปปายะอสัปปายะเอาเรารู้ไว้เอาไปใช้ในการปฏิบัติแต่ถ้าดีที่สุดคือเราทำบ้านของเราหรือที่พักของเราให้เป็นสัปปายะนะทำได้ดีที่สุดนะการวางใจนะวางใจเอาไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางที่นำเราค่อยเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัววางอย่างไรนะก็นิ่งนุ่มอย่างไรก็แล้วแต่อันนี้ก็หลักวิธีการนะหลักๆก็คือวางไว้ในจุดที่สบายนะหาศูนย์กลางกายไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะเอาจุดสบายไว้ก่อนนะก็หลักปฏิบัตินะไม่ต้องกังวลมากนะดูคร่าวๆได้เลยนะอ่านตามผ่านอ่านเฉพาะบทที่2ที่เหลืออ่านผ่านๆได้เลยตัวอย่างข้อสอบบาดีเรื่องของการปฏิบัติสุชาชอบฟังเพลงเมื่อมานั่งสมาธิเสียงเพลงก็ยังติดเข้ามาควรแก้ไขอย่างไรกอไก่นิกองค์พระหอไก่ภาวนาคอควายน้อมนำเพลงปริกรรมงองูใช้หนามย่อเอาหนามบ่งโดยฟังเพลงไปจนกว่าจะจบจอจานทั้งคอและงอใช้อะไรดีฮะมันมีสองเสียงนะเสียงแตกเป็นกอกับขอนะ
ก็หลักการง่ายๆถ้าฟุ้งเป็นภาพใช้ภาพฟุ้งเป็นเสียงใช้ก็ตอบขอใครหลักง่ายๆนะฟุ้งเป็นภาพแล้วก็เปลี่ยนภาพเป็นกุศลถ้าฟุ้งเป็นเสียงก็ใช้เสียงขึ้นมาแทนข้อใดกล่าวได้ถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับการใช้คำภาวนาก็ภาวนาตอนที่ใจเริ่มหยุดนิ่งขอท่องคำภาวนาด้วยเสียงดังๆขอเมื่อไหร่รู้สึกไม่อยากภาวนาก็ไม่ต้องภาวนางอคำภาวนาที่นึกง่ายที่สุดคือสัมมาอรหังจ่อความหมายของคำภาวนามีผลต่อใจในการนั่งสมาธิมากผิดนะฮะไม่ใช่งองูนะต้องตอบไม่ได้ดูเฉลยนะต้องตอบคอควายนะข้อใดกล่าวได้ถูกต้องกอไก่ตามหลักคำสอนพระมงคลเทพมณีการเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายชื่อว่ามัชฌิมาปฏิปทาดวงสีได้แก่สัมมาวาจากัมมันตะอาชีวะสมาธิวายามะสติสมาธิปัญญาได้แก่ทิฏฐิสังกัปปะตอบจอจานทุกข้อนะอันนี้เป็นหลักวิชานะบทเนี้ยมันจะมีคำภาษาบาลีนิดนึงก็คือบทแรกที่เหลือไม่ต้องกังวลนะเป็นของหลักการปฏิบัติต่อไปสมาธิ3อุปสรรคและวิธีแก้ไขสมาธิ3ขอจำแค่นี้นิวรณ์แปลว่าอะไรนิวรณ์มีอะไรบ้างแก้ไขอย่างไรแค่นั้นเองนะเรื่องนี้มีเท่านี้นิวรณ์มีคือเครื่องกั้นจิตไม่ให้บรรลุความดีนะคือนั่งสมาธิแล้วเกิดเป็นเนี้ยนิวรณ์นี่เป็นกิเลสระดับกลางนะเขารู้จักระดับกลางไหมมันจะมีกิเลสระดับหยาบระดับกลางแล้วก็ระดับละเอียดระดับหยาบเขาเรียกวีติกมกิเลสมันจะเกิดขึ้นปุ๊บทำให้เราผิดศีลระดับกลางคือนิวรณ์5พวกนี้จะกั้นสมาธิไม่บรรลุความดีส่วนระดับละเอียดชื่อว่าอนุสัยนะอันนี้อยู่ในสมาธิ8นะแต่บอกให้ทุกท่านได้ทราบสักนิดนึงนะนิวรณ์เนี่ยมันจะเป็นกิเลสระดับกลางเขาเรียกว่าอันนี้เนี่ยนิวรณ์เนี่ยเป็นกิเลสระดับกลางนิวรณธรรมอันนี้นะกิเลสมี3อย่างพวกนะอย่างหยาบฟุ้งออกมาทางกายวาจาอย่างกลางคือทำให้ใจเดือดร้อนนิวรณ์5อย่างละเอียดคืออนิสัยไม่แน่ใจว่ามีในเอกสารหรือเปล่านะมีนะนิวรณ์เป็นกิเลสระดับกลางนะทำให้ใจไม่หยุดไม่นิ่งนะข้อ1แก้ด้วยอะไรอย่างหยาบเนี่ยถ้าจะแก้มันแก้ด้วยการรักษาศีลตัวที่2สมาธิตัวที่3ศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นที่มาของไตรสิกขานะมันเป็นการไปแก้กิเลส3ระดับศีลสมาธิปัญญานะทีนี้นิวรณ์5มีกี่อย่างอะไรบ้างขอให้จำชื่อภาษาบาลีให้ได้กับความหมายมันสักนิดหนึ่งกอไก่กามฉันทะแล้วก็พยาบาทถีนมิทธะอุทธจักกุกุจจะวิจิกิจฉาแปลฮะกามฉันทะคือความพอใจในการพยาบาทความคิดปองร้ายถีนมิทธะท้อแท้ง่วงเหงาหานอนอุทธจักกุกุจจะฟุ้งซ่านรำคาญใจวิจิกิจฉานะซึ่งแต่ละคนก็จะเกิดพวกนี้นะคอยขัดขวางกั้นในการทำสมาธิของเรานะก็ต้องหาสาเหตุเกิดจากอะไรจะแก้ไขอย่างไรนะกามฉันทะเกิดจากอุปมาตรงนี้ไม่ต้องไปกังวลนะมันเคยออกแต่ไม่ออกแล้วล่ะนะฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราต้องจำเยอะข้ามไปไม่ต้องจำมันนะกามก็เกิดจากวัตถุกามกับกิเลสกามนะเกิดจากวัตถุกามนะความพอใจกามนี่รวมหมดทุกอย่างรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะเกิดจากกิเลสกามคือกิเลสที่อยู่ในตัวของเราพวกราคะต่างๆผสมกันก็เลยทำให้เกิดกามราคะขึ้นเกิดกามฉันทะขึ้นสาเหตุนะสุภนิมิตสุภแปลว่า
งามนิมิตที่งามคือเห็นในของสวยๆงามๆนะแล้วก็อโยนิโสมนสิการเกิดจากคิดโดยไม่พิจารณาไม่แยบคายอะแปลว่าไม่นะโยนิโสมนสิการแปลว่าคิดโดยแยบคายอโยนิโสมนสิการจึงแปลว่าคิดโดยไม่แยบคายนะจึงทำให้เกิดกามฉันทะขึ้นวิธีการแก้ก็เจริญอสุภนิมิตที่ง่ายสุดเลยนะคือเจริญอสุภะนะพิจารณาซากศพใช่ไหมฮะอันนี้ก็ส่วนใหญ่จะแก้ในเรื่องของกามฉันทะข้อพวกผัสสะโผฏฐัพพะนะพวกนั้นนะอันนี้ดูคร่าวๆนะอันนี้ก็เอาไปใช้ในการปฏิบัติพยาบาทแผนผังนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะเดี๋ยวจะเบลอซะก่อนนะเนื่องจากจำเยอะดูว่ามันเกิดมันมีขั้นตอนของการเกิดนะค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆจากอารติปฏิฆะโกฏะโทสะสุดท้ายคือความพยาบาทนะวิธีแก้ไขพยาบาทที่คุ้นที่สุดคืออะไรฮะแผ่เมตตานะช่วงนี้พระเดชหลวงพ่อท่านให้เปิดบทอัปปมัญญามันคือบทอะไรฮะแผ่เมตตาบางคนฟังนะไม่ค่อยเข้าใจนะจริงๆต้องเอาภาษาบาลีตอนนี้มีบทภาษาบาลีถอดมาเป็นตัวหนังสือแล้วนะอาเวราโหนตุสุขิตาโหนตุสุขิยตานังปริหารันตุเป็นบทแผ่เมตตาบางคนนึกว่าเป็นพวกทิเบตจริงๆไม่ใช่นะเป็นภาษาบาลีใส่ทำนองฟังเหมือนดนตรีจริงๆแล้วมาจากภาษาบาลีนะก็ใช้การเจริญเมตตานะทีนมิทะความง่วงเหงาง่วงเหงาหาวนอนนะความเกียจคร้านต่างๆสาเหตุหลักๆถ้าในทางปฏิบัติเกิดจากอะไรบ้างฮะขับผ่านน้อยทานอาหารเยอะเมาพัดนะเกียจโถๆบางทีเกียจคร้านน่ะไม่ค่อยอยากทำอะไรมันก็ทำให้ง่วงท้อแท้เบื่อหน่ายนะความอ่อนเพลียนอนน้อยอะไรต่างๆก็มีผลหมดวิธีแก้แบบแรกคือใช้ความเพียรเลยนะแบบที่สองแบบพระโมคคัลลานะโมคคัลลานะสูตรมีอยู่8 ประการนะมีอะไรบ้างก็มีอะไรบ้างฮะนึกถึงทบทวนบทธรรมสัญญาพิจารณาสาธยายบทมนต์ต่างๆย้อนหูยืนรูปหน้าเยือนรูปหน้าคำหนึ่งแผงสว่างนิ่งแสงสว่างอธิษฐานจงกรมสุดท้ายนอนจำได้สุดท้ายอย่างเดียวเลยนะอันอื่นจำไม่ได้เลยรู้สึกว่าไอ้เรื่องมันอะไรข้อสุดท้ายนี่หลับ8นะชอบใช้ที่สุดคือข้อที่8นะฮะข้ามหมดเลยเนื่องจากว่าขั้นสูงสุดก็ทำได้หมดนะพระโมคคัลลานะก็ใช้หมดนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีสุดท้ายควรจะใช้ตอนสุดท้ายนะขอให้ผ่านทั้งหมด7 ระดับก่อนก็หลักๆคือการใช้การนึกถึงความสว่างหรืออยู่ในกลางแจ้งนะแล้วก็ทานอาหารแต่พอดีทั้งหมดนี้ก็เป็นหลักปฏิบัตินะคงไม่ได้คุยในรายละเอียดพวกนี้ไม่ต้องไปจำรายละเอียดมันมากนะส่วนใหญ่จะออกมาออกแบบเชิงปฏิบัติง่วงนอนทำยังไงแก้ไขอย่างไรในพวกนี้นะไม่ใช่ภาพทฤษฎีแบบนี้นะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงนะอันนี้ก็ไม่ต้องไปจำนะคณิตอันนี้ก็แค่ว่าถ้าฟุ้งเสร็จแล้วเราแก้อย่างไรเมื่อเกิดความฟุ้งขึ้นทำไงฮะนึกองค์พระนึกดวงแก้วภาวนาสัมมาอรหังนะแค่นั้นเองนะหรือใช้วิธีการดูไปเรื่อยทัดฟุ้งน้อยๆบางคนก็ใช้นิมิตแทนบางคนก็ไล่ฐาน7 ฐานบางคนก็ลืมตาแล้วหลับตาใหม่นะอันนี้ก็จากหลักปฏิบัติไม่ต้องอธิบายมากนะพวกนี้ขอข้ามนะเชื่อว่าข้อสอบมาไม่ได้ยากมันมาจากการปฏิบัติจริงๆในการทำสมาธิดูตัวอย่างนะเมื่อกำลังนั่งสมาธิไปมีเสียงสวดมนต์ผ่านเข้ามาในใจเบาๆเช่นนี้จัดเป็นความฟุ้งหรือไม่อย่างไรเป็นเพราะเราบังคับไม่ได้เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากสมาธิจิตที่ยังนิ่งไม่สมบูรณ์ไม่เป็นเพราะเป็นสิ่งที่เป็นกุศลไม่เป็นเพราะเป็นเหมือนบริกรรมภาวนา
นี่คนยืนข้อสอบมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะน่าจะเป็นแก้ไขอย่างไรอันว่าตอบเป็นที่ยังตรงนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะยังไม่ต้องไปถกเถียงนะอาจจะเป็นข้อสอบที่ยังไม่ถือว่าดีมากนักมันถามเรื่องแบบสาเหตุอะไรไม่ได้ถามนะดูคร่าวๆไว้ก่อนนะเป็นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดจากสมาธิจิตที่ยังนิ่งไม่สมบูรณ์แต่จริงๆคือจิตมันยังไม่นิ่งสมบูรณ์มันก็มีความฟุ้งนะคือมันเป็นฟุ้งกุศลนะฟุ้งสีขาวมันเป็นความฟุ้งสีขาวๆนะแต่ว่าก็นิ่งมากแล้วมันถึงฟุ้งแบบนี้ได้นะเป็นกุศลแล้วนะแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์มากกว่ามันยังนิ่งไม่ร้อยแทนที่จะเป็นร้อยอาจจะเหลือสักได้สัก90หรือ 95% ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนิวรณ์นิวรณ์ด้วยหลักนิวรณ์อะไรนะขอไก่นิวรณ์เป็นเครื่องกั้นจิตไม่บรรลุความดีขอไข่กามฉันทะคือความพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสข้อควายนิวรณ์เป็นกิเลสอย่างกลางงองูนิวรณ์สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปได้ด้วยอำนาจของสมาธิจอจานนิวรณ์เป็นศัตรูกับองค์ฌานอันนี้พอดีไม่ได้พูดเรื่ององค์ฌานใช่ไหมแล้วไม่รู้เลยว่าอะไรนะทันทีที่นิวรณ์มันหายไปมันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะฌานนะฌานนะฌานปฐมฌานทุติยฌานมันจะมีองค์ฌานอยู่คือวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาคุณไหมคุณเดี๋ยวไปเจอสมาธิ5นะมันจะอธิบายพวกเรื่องพวกนี้ไว้นะแต่ทันทีที่ปฐมฌานมันเกิดมันจะมีองค์ฌานเกิดขึ้นเมื่อกี้องค์ฌาน5นะวิตกวิจารปิติสุขเอกคตา5ตัวเนี้ยมาทำละมาทำลายนิวรณ์5ตัวเพราะฉะนั้นข้อจอจานจึงเป็นข้อที่ถูกนะมันข้อที่ไม่ถูกคือข้อไหนฮะกอไก่แล้วคอควายแล้วกอไก่ถูกแล้วนะมันไม่ให้บรรลุความดีนะงออ่ะทำไมถึงงองูถึงผิดฮะเพราะนิวรณ์ทำให้หมดใช่ไหมทำให้นิวรณ์หมดหรือเปล่าฮะนิวรณ์สามารถกำจัดให้หมดสิ้นหมดสิ้นไหมฮะมันเป็นเหมือนอะไรฮะมันหินทับหญ้าถูกไหมถามว่าถ้าเราไม่เข้าสมาธิมันกลับมาไหมเพราะฉะนั้นตอบงงๆนะนิวรณ์สามารถกำจัดให้หมดสิ้นไปด้วยอำนาจของสมาธิมันไม่ได้หมดไปเลยนะมันแค่ไปกดทับไประงับไม่ให้นิวรณ์มันแสดงตัวเท่านั้นเองนะถ้ากำจัดให้หมดสิ้นได้ตอนต้องใช้อำนาจของปัญญานู่นนะจนไปถึงนู่นนะครับไปแก้ที่ต้นเหตุนะเพราะฉะนั้นหลบงองูข้อ3อุปมาที่ว่าเหมือนคนติดคุกเปรียบได้กับนิวรณ์ข้อใดอันนี้ไม่น่าจะออกแล้วนะฮะเพราะเป็นความจำเพราะเราไม่รู้นะอยู่ในพุทธพจน์คำตอบคือคอควายแต่ไม่ต้องไปจำนะเพราะว่าช่วงหลังข้อสอบจะไม่ออกแบบนี้ละมันจะค่อนข้างจะเป็นรายละเอียดสักนิดนึงนะสมาธิ4อันนี้ไม่ต้องกังวลอะไรเลยนะเป็นหลักปฏิบัติล้วนๆแล้วก็แค่อ่านผ่านๆทบทวนหลักปฏิบัติเอาไปใช้ในการปฏิบัติจริงๆของเรานะหลักอิทธิบาท4นะจำชื่อไว้หน่อยฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาลักษณะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรฉันทะคือความพอใจวิริยะเพียรนะจิตตะเอาใจฝักใฝ่ใส่ใจวิมังสาแก้ไขบางคนนั่งสมาธินะรักทำปฏิบัติธรรมความเพียรก็ทำเยอะจดจ่อทำต่อเนื่องก็ทำแต่นั่งสมาธิไม่ดีขึ้นผลไม่เกิดขึ้นเพราะขาดวิมังสาเพราะอะไรฮะไม่เคยสังเกตเลยตัวเองนั่งแล้วติดตรงไหนบกพร่องตรงไหนนะนั่งแล้วอารมณ์เป็นยังไงไม่เคยตรวจสอบพอไม่ตรวจสอบก็ไม่แก้ไขพอไม่แก้ไขนั่งสมาธิก็เลยไม่ดีเพราะฉะนั้นตัววิมังสานี่สำคัญนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านบอกว่าประกอบเหตุสังเกตผลโทนเถิดประเสริฐนักเพราะฉะนั้นตัววิมังสานี่เป็นตัวที่จำเป็นนะนั่งแล้วจะต้องพิจารณาตรวจสอบด้วยว่าผลนั้นไปแค่ไหนแล้วนะติดอะไรทำไมจึงนั่งไม่ดีเมื่อทนาต่อสติสัมปชัญญะสติสบายเป็นหลักที่เรามาใช้ในการปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระธรรมกายคู่กันนะ
ต้องมีสติด้วยต้องมีความสบายด้วยนะอันนี้ก็เป็นหลักทั่วไปนะไม่ต้องไปจำนะสติเหมือนอะไรอะไรต่างๆพวกนี้เป็นรายละเอียดที่ลงมากเกินไปกำหนดจดจ่อต่อเนื่องเท่าทันในเป็นหลักของการฝึกสตินะสมาธิในสติในการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยคือการกำหนดนิมิตองค์พระดวงแก้วแล้วก็จดจ่ออยู่กับนิมิตนั้นทำให้มันต่อเนื่องนะแล้วก็รู้เท่าทันว่านิมิตยังอยู่หรือหายต่างๆพวกนี้นี่ก็เป็นหลักของการฝึกสติในบางสายปฏิบัติเขาก็ใช้การพิจารณาอิริยาบถนะรู้ยืนก็รู้คิดก็รู้ทำก็รู้พูดก็รู้อันนั้นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่หลักการเดียวกันคือมันต้องกำหนดจดจ่อต่อเนื่องแล้วก็เท่าทันรู้นะตอนนี้จิตเราเป็นอย่างไรนะพระเดชหลวงพ่อท่านเคยแนะในเรื่องของการทำสมาธิแบบของเราเนี่ยนะท่านก็บอกว่าเวลาทำสมาธิเนี่ยเราลองทำความรู้สึกว่าตอนนี้ใจเราอยู่ตรงไหนอยู่ในกลางท้องไหมทำอย่างนี้บ่อยๆจะทำให้ใจของเราเนี่ยกลับมาอยู่ในตัวคือถามตัวเองบ่อยๆว่าตอนนี้ใจเราอยู่ไหนพอมีสติปุ๊บตอนนี้ใจเราอยู่ที่ไหนอยู่ในกลางท้องไหมหรือคิดไปเรื่องอะไรนะอันนี้เป็นแบบที่หลวงพ่อท่านก็หยิบหลักการของสติมาใช้นะแต่ถ้าเป็นสายบางสายเขาก็ใช้รู้ตัวทุกอย่างบทเลยนะยืนก็รู้นั่งก็รู้พูดก็รู้อะไรต่างๆนั่นก็เป็นแล้วแต่หลักการแต่หลักการเดียวกันวิธีการต่างกันนะอารมณ์สบายนะก็เป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องนำมาใช้อันนี้ก็โดยหลักการวิธีการไม่ต้องอธิบายเพิ่มนะหัวใจความสำเร็จนะวิธีการต้องถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอจึงจะนำไปสู่ความสำเร็จไม่อธิบายนะมันเป็นเรื่องของหลักวิชาแล้วก็เป็นหลักปฏิบัติทบทวนไปเรื่อยๆนะสม่ำเสมอทำไปเรื่อยๆนะบทที่4ก็ไม่ต้องกังวลอะไรอีกนะข้ามไปเลยนะข้ามก็ไม่ต้องกังวลนะข้ามก็คือข้ามไปเลยนะเดี๋ยวคนโอ้แล้วไม่ข้ามอย่างนี้ข้อสอบบอกแล้วข้อสอบสมาธิมันน้อยมากนะคือ30กว่าข้อแต่หลักปฏิบัติเนี่ยมันไม่ต้องไปกังวลอะไรเยอะนะข้ามนะเห็นด้วยตากับเห็นด้วยใจดูสักนิดหนึ่งมันต่างกันอย่างไรนะในการเห็นเวลาเราทำสมาธิสิ่งที่เราเห็นเนี่ยบางคนไม่เข้าใจระหว่างการเห็นว่าการทำสมาธิมันจะเห็นได้อย่างไรจริงๆแล้วมันเป็นการเห็นด้วยตากับเห็นด้วยใจนะสิ่งที่เราเห็นด้วยใจเนี่ยมันไม่เหมือนกับเห็นด้วยตาคือมันเหมือนกันในกรณีที่มันต้องมีความสว่างเกิดขึ้นมันถึงจะเห็นนะห้องไปในห้องมืดๆถ้าไม่สว่างมันมืดมองอะไรไม่เห็นพอสว่างเปิดไฟปั๊บเห็นหมดอะไรอยู่ตรงไหนเช่นเดียวกันนะจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในได้มันต้องมีความสว่างก่อนถ้ามันไม่สว่างมันก็ไม่เห็นดวงก็ตามองค์พระก็ตามนะถ้าเรายังไม่ติดไฟยังไม่จุดไฟในตัวไฟในใจของเราได้นะเราจะยังไม่เห็นสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วในตัวแต่สิ่งที่ยังไม่เห็นเพราะเรายังมืดอยู่นะเรายังไม่สามารถจุดความสว่างให้กับตัวของเราเองได้มันจึงมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ความสว่างเกิดนั่นแหละเป็นสัญญาณว่าเราจะเห็นสิ่งที่อยู่ภายในตัวได้นะนี่คือความเหมือนความต่างคือเห็นภายนอกพอลืมตาเสร็จก็เห็นหลับตาไม่เห็นแต่เห็นภายในเป็นไงฮะมันก็เห็นของมันอยู่แม้จะหลับตาไปแล้วมันก็ยังเห็นแล้วความสว่างภายในนั้นไอ้ความชัดของภายในนั้นมันชัดได้มากกว่าลืมตาเห็นแต่เห็นเท่ากับสายตาเนี่ยเป็นไงฮะสูงสุดก็คือเท่ากับสิ่งที่เราเห็นแต่ความเห็นภายในนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าแปลกคือมันชัดมากกว่าตาเห็นได้นะอันนี้ความอัศจรรย์ของการเห็นด้วยใจนะก็อยากรู้ก็ต้องลองปฏิบัติพิสูจน์ด้วยการปฏิบัตินะอันนี้เรารู้โดยทฤษฎีนะแต่ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะพิสูจน์ว่าจริงหรือไม่เห็นด้วยตาเพ่งเอาเห็นด้วยใจเพ่งไม่ได้เนี่ยต้องใช้อาการหยุดนิ่งนะอันนี้ก็ข้ามไปโดยหลักปฏิบัตินะก็ข้ามไปเลยนะไม่ต้องกังวลประสบการณ์ภายในเมื่อใจตกศูนย์เดี๋ยวจะมีอธิบายเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งในสมาธิ8เกี่ยวกับเรื่องของการตกศูนย์นะมันคืออะไร
นะนี่ข้ามนะการพัฒนาประสบการณ์ภายในอยากทำอะไรให้พัฒนาก็เอาสิ่งที่เราปฏิบัติได้แล้วเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ฟุ้งก็ดูไปเรื่อยๆนะรักษาอารมณ์สบายต่อเนื่องทำอย่างสบายๆอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติดูตัวอย่างข้อสอบเลยนะมันต้องกังวลนะที่ผ่านเร็วนี่คือมันไม่ได้มีอะไรต้องกังวลนะบางคนเอ๊ะทำไมเร็วจังนะคือเร็วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรนะมันต้องไปอ่านไม่ต้องกังวลนะไปกังวลกับวิชาอื่นดีกว่านะหัวใจของการสำเร็จของการเข้าถึงธรรมคือต่อเนื่องสม่ำเสมอวิธีการความจริงจังเอาจริงเอาจังมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังสม่ำเสมอมุ่งมั่นและการต่อเนื่องก็ไกลนะทำถูกออกวิธีการถูกต้องแล้วก็สม่ำเสมอนะข้อใดแสดงลักษณะของคนที่มีวิเวกสาในการปฏิบัติธรรมก็ไก่สมัครใจที่จะปฏิบัติขอใครทำความเพียรตลอดเวลางองงูใจจดจ่อที่กลางกายงองงูสังเกตเพื่อจะจับจุดให้ได้ว่าควรจางใจอย่างไรจึงจะเหมาะกับตัวเราเราจะจารึกประสบความสำเร็จจากการวางใจมีคนตอบข้ออื่นไหมฮะไม่มีตอบงองงูชัดเจนนะอันนี้ก็เป็นหลักนะเราบางทีเรานั่งสมาธิไปทุกวันมันไม่ได้สังเกตก็เลยทำให้พัฒนาก้าวหน้าของสมาธิเนี่ยทำได้ไม่ดีภาพได้เห็นด้วยตาและเห็นด้วยใจแตกต่างกันอย่างไรเห็นด้วยตาชัดไม่เท่าภาพที่เห็นด้วยใจภาพเห็นด้วยตาเป็นบริกรรมนิมิตเห็นด้วยใจเป็นปฏิภาเห็นด้วยตาเห็นทันทีที่เลืมตาเห็นด้วยใจจะค่อยๆเห็นภาพเห็นด้วยตาเป็นของปุถุชนภาพเห็นด้วยใจเป็นของอริยะภาพเห็นด้วยตาเป็นของปลอมภาพเห็นด้วยใจเป็นภาพจริงเขาตอบขอควายภาพเห็นด้วยตาชัดไม่เท่าภาพที่เห็นด้วยใจจริงๆก็ตอบกอไก่ได้นะไม่ต้องกังวลนะมันคงไม่มีข้อสอบประเภทนี้นะหรือถ้ามีก็ต้องให้นะกอกับคอมันตอบได้2ข้อนะพอเห็นด้วยใจชัดได้มากกว่าลืมตาเห็นเห็นด้วยตาเห็นทันทีที่ลืมตาเห็นด้วยใจจะค่อยๆเห็นก็ถูกนะแต่บางคนเขาก็สำนานเขาก็เห็นด้วยใจปุ๊บก็เห็นเลยเนาะว่าข้อสอบมันกำกวมนะอันนี้ก็ข้ามไปไม่ต้องกังวลนะคนโอ้โหแล้วอย่างนี้เจอข้อสอบมาทำไงในกำกวมอย่างนี้เดี๋ยวก็หมดภาคปฏิบัติแล้วนะเข้าสู่ปริยัตินะสามเล่ม5เล่ม6เล่ม7เล่ม8จำแค่2เรื่องนะสมาธิวิปัสสนาสมาธิคืออะไรมีภูมิเท่าไหร่ผลเป็นอย่างไรวิปัสสนาคืออะไรมีภูมิเท่าไหร่ผลเป็นอย่างไรจำได้แค่นี้พอแล้วพอแล้วนะเดี๋ยวจะทวนให้นะไม่ต้องกังวล นะที่บอกว่าพอแค่นี้พอแล้วคือสมถะคืออะไรมีภูมิเท่าไหร่อะไรบ้างนะนี่ข้ามไปนะเข้าไปสู่เนื้อหาเลยนะสมถะคือการทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็คือสมาธินั่นเองนะผลของการฝึกสมาธิคือเข้าถึงอัปปนาคืออะไรฮะเข้าถึงฌานทำให้จิตสงบจากกิเลสระดับกลางคือนิวรณ์5อันนี้ต้องจำไม่แน่ใจในชีตมีไหมเนี่ยสมาธิฝึกแล้วผลคือปิดเป็นสมาธินะทำให้เข้าถึงปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานแล้วก็รูปฌาน4นะผลของสมถะนี่ต้องจำให้ได้นะผลของสมถะทันไหมฮะฌาน4คือรูปฌาน4แล้วก็อรูปฌาน4แล้วก็กำจัดนิวรณ์5แล้วได้ก็แล้วก็ได้อภิญญา5ทันไหมฮะ1ผลของสมถะได้รูปฌาน4ได้อรูปฌาน4แล้วก็ละ
ละนิวรณ์5ได้ละนะไม่ใช่ตัดกิเลสได้เด็ดขาดนะละนิวรณ์5ได้แล้วก็ได้อะพิญญา5อภิญญา5มีอะไรบ้างฮะหูทิพย์ตาทิพย์มรรคชาติได้รู้วาระจิตได้พวกนี้นะขาดประการเดียวคือทำกิเลสให้สิ้นไปอันนี้ไม่มีไม่สามารถทำกิเลสให้หมดไปได้พวกนั้นพวกแสดงฤทธิ์ต่างๆทำได้หมดนะรู้วาระจิตก็ได้ระลึกชาติก็ได้ได้หูทิพย์ได้ตาทิพย์อันนี้คือผลของสมถะส่วนวิปัสสนานะปฏิบัติเพื่อให้รู้แจ้งเห็นแจ้งในไตรลักษณ์อริยสัจมรรคผลนิพพานเพราะฉะนั้นจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ต้องเจริญวิปัสสนานะผลของวิปัสสนาคืออะไรนะวิปัสสนาก็เนี่ยนะมรรค4ผล4นิพพาน1นี่คือผลของวิปัสสนาเห็นแจ้งในไตรลักษณ์แล้วก็บรรลุมรรค4ผล4นิพพาน1เนี่ยอ่ะดูตรงนี้นะความแตกต่างของสมถะและวิปัสสนาต่างต่างกันทั้งลักษณะทั้งวิธีการทั้งผลผลของสมถะรูปฌาน4รูปฌาน4ส่วนผลของวิปัสสนาคือมรรค4ผล4นิพพาน1นะจะเป็นพระอริยบุคคลโสดาบันสกิทาอนาคาอรหัตบรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุนิพพานก็ต้องอาศัยการเจริญวิปัสสนาอันนี้คือความแตกต่างแล้วก็คำสอนของพระมงคลเทพมุนีการปฏิบัติของเราเนี่ยนะก็อาจกล่าวได้ว่าเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาในขั้นต้นนะฮะในขั้นต้นเนี่ยสมถะของพระมงคลเทพมุนีเนี่ยท่านจะพูดถึงสภาวธรรมนะตั้งแต่ดวงธรรมถึงกายอรูปภพหยาบละเอียดเนี่ยเป็นผลของสมถะนะขั้นสมถะแต่พอเป็นวิปัสสนาตั้งแต่กายธรรมโคตรภูโคตรภูหยาบละเอียดจนนั่งถึงกายธรรมอรหัตอันนี้เป็นวิปัสสนานะอันนี้เรารู้โดยหลักการนะว่าการปฏิบัติของพระเดชคุณหลวงปู่ที่ท่าน เห็นหรือรู้หรือปฏิบัติจนนั่งเข้าถึงสภาวธรรมที่เป็น18กายก็แล้วแต่เนี่ยมันเป็นผลของทั้งสมถะและวิปัสสนานะหลายท่านบอกว่าเป็นสมถะล้วนๆนะฮะอันคือการตีความตามความเข้าใจนะแต่ในการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนีถ้าไปอ่าน69การเราเห็นท่านบอกอะไรเนี่ยมันคือการเห็นรู้และเห็นจริงๆด้วยตาของธรรมกายจึงเป็นวิปัสสนานะของท่านเป็นแบบนี้นะมันจะแตกต่างนะเพราะว่าอะไรถ้ามันคือการปฏิบัติวิปัสสนาจะมีการมีนัยยะหลากหลายการตีความว่าวิปัสสนาเนี่ยนะเนื่องจากมันเป็นคำที่มันมีตั้งแต่พุทธกาลมาแต่ว่ามันไม่ได้บอกรายละเอียดมาคำพิชันหลังก็แต่งมาเนี่ยคำวิปัสสนาจริงๆมันคืออะไรเนี่ยมันระบุไปได้ชัดเจนลำบากนะจนทั้งพระมงคลเทพมุนีหลวงปู่เนี่ยมาอธิบายว่าวิปัสสนาคือการปฏิบัติธรรมย่อถึงกายธรรมโคตรภูเป็นต้นไปเนี่ยแล้วก็เจริญนะใช้ตาของธรรมกายญาณทัศนะเนี่ยเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของพระมงคลเทพมุนีจึงเริ่มต้นด้วยสมถะต่อด้วยวิปัสสนาเขาเรียกว่าสมถะนำตามด้วยวิปัสสนานะอันนี้อาจจะเป็นหลักนิดนึงนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิมันจะมีหลากหลายนะวิปัสสนานำสมถะสมถะนำวิปัสสนาสมถะควบคู่กับวิปัสสนานะอันนี้อยู่ในคัมภีร์ปฏิสัมภิทามรรคไม่ต้องไปจำนะอธิบายเฉยๆนะเพียงแต่จะบอกว่ามันมีการปฏิบัติที่มันมีความหลากหลายการตีความก็ต่างเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาถกเถียงกันว่าไอ้สายนี้เป็นสมถะสายนี้เป็นวิปัสสนานะเราดูที่ผลลัพธ์แล้วก็ดูวิธีการปฏิบัติแล้วให้ความให้สิทธิ์ของแต่ละสายปฏิบัติในการปฏิบัตินะเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดานเรียกว่านิพพานก็ได้อันนี้หลายท่านอาจจะเคยเจอที่เขาพูดไอ้จะพูดที่ญาติเขาเนี่ยที่หลวงปู่ท่านพูดเนี่ยเกิดมาว่าจะมาหาแก้พบแล้วไม่กรรมจะเกิดมาทำไมไอ้ที่หยาบมันก็หลอกไอ้ที่หยอบมันก็ลวงทำให้จิตเป็นห่วงเป็นใยเลิกอยาก
ลาหยอกรีบออกจากกามเดินตามขันธ์3ขันธ์3คือศีลสมาธิปัญญานะเสร็จกิจ16ไม่ตกกันดารเรียกว่านิพพานก็ได้อันนี้เป็นคำกลอนคำทำนองคำที่หลวงปู่ท่านสอนนะฮะความหมายของเสร็จกิจ16เนี่ยคนให้สงสัยคืออะไรอันนี้เป็นความรู้นะแต่ข้อสอบมันคงไม่มีนะก็คือเป็นการพิจารณาอริยสัจ4ในกายต่างๆกายมนุษย์ละเอียดกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมและกระทั่งบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลชั้นต่างๆนะอันนี้ต้องไม่ต้องไปตามไม่ต้องไปจำนะเพียงแต่ว่าให้รู้ว่าคำว่าเสร็จกิจ16เนี่ยนับยังไงมันเป็นการพิจารณาอริยสัจ4ใน4กายพิจารณาอริยสัจ4ในกายมนุษย์ละเอียดในกายทิพย์กายรูปผมกายรูปผม4คูณ4เป็น16อริยสัจ4ใน4กายนะทำให้บรรลุความเป็นโสดาบันสกิทานาคาแล้วก็อรหัตนะอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัตินะเราก็พอรู้ไว้จะได้อธิบายถูกเผื่อใครถามนะมันหมายความว่าอะไรอันนี้ไม่ต้องไปจำนะข้ามไปเลยกระโดดไปเลยอันนี้ต้องจำจริตในพระพุทธศาสนามีพูดถึงเยอะเลยนะเรื่องของจริตเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเพราะว่ามันจะมีผลกับเรื่องของการเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตเพราะแต่ละคนจริตไม่เหมือนกันนะจริตของคนมีกี่อย่างอะไรบ้างมิสุทธิมรรคแบ่งไว้ทั้งหมดเป็น6จริตใหญ่ๆคือ1ราคะจริตโทสะจริตโมหะจริตมิโตกจริตศรัทธาจริตแล้วก็พุทธิจริตถ้าเขาสอบมานี่ออกทุกเทอมไม่ออกทุกปีออกทุกเทอมเลยนะแบบนี้จริตอะไรจำแนกได้ไหมพอจำแนกได้ไหมพอได้นะราคะจริตเป็นเพศไหนรักสวยรักงามชอบแต่งตัวอะไรต่างๆเป็นนี่ระเบียบเรียบร้อยโทสะจริตโมโหนะมากโกรธนะโมหะเฉื่อยชาไม่ชอบคิดอะไรพวกนี้วิตกฟุ้งซ่านคิดมากกลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นไฟคือคิดไปเยอะนะฟังวิมานในฝันศรัทธาจริตอันนี้จะเชื่ออยากเห็นอยากได้ยินอยากได้ฟังเกี่ยวกับพระรัตนตรัยอะไรต่างๆพวกนี้ผู้ที่จริตพวกนี้เป็นผู้มีปัญญาคนมีปัญญาเยอะๆเนี่ยไม่เชื่ออะไรง่ายๆนะบอกให้เชื่อไม่เชื่อนะก็เป็นพวกผู้ที่จริตนะงั้นน่าจะพอจำแนกได้นะคนประเภทนี้เป็นจริตประเภทไหนข้อสอบมีทุกเทอมนะอย่างน้อย1ข้อแต่ไม่ออกตรงๆแล้วพี่จบมันความหมายเลยเขาจะบอกลักษณะอย่างนี้มาแต่ว่าให้เราดูว่ามันแบบเนี้ยน่าจะเป็นจริตประเภทอะไรพอมาได้นะไม่ยากนะแต่สิ่งที่มากไปกว่านั้นคือการใช้กรรมฐานให้เหมาะกับจริตมันจะมาคู่กันเลยถ้ารู้จริตเสร็จไม่ใช่รู้ไปเฉยๆรู้จริตเสร็จเพื่อที่จะไปเลือกกรรมฐานให้เหมาะกับจริตอันนี้ต้องจำตารางนี้นะฮะให้ไป5ดาวเลยนะข้อสอบจะออกมากสุดอยู่ตรงนี้นะตารางนี้เลยนะต้องจำให้ได้ราคะจริตกรรมฐานที่เหมาะสมคืออสุภะกับกายคตาสติจำได้ไหมฮะกายคตาสติคืออะไรฮะพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังอะไรต่างเนี่ยพิจารณาอาการ32นะโทสะจริตใช้วรรณกสิณคืออะไรฮะกสิณสีมีเขียวเหลืองขาวแดงนะอันนี้เดี๋ยวไปทวนนะในสมาธิ40เราก็ใช้พรหมวิหารหลักๆคือพรหมวิหารในโดดเด่นตัวนี้ก็อสุภะนะคนราคะจริตรักสวยรักงามเลยแก้ด้วยอสุภะโมหะจริตวิตกจริตพวกนี้คือโมหะนะต้องใช้ลมหายใจช่วยอานาปานสติเนี่ยศรัทธาจริตอนุสติ6คืออะไรฮะคนศรัทธาเป็นไงอยากเห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็3นั่นแหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เสร็จก็พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติแล้วก็จาคานุสตินี่ถึงการบริจาคทานทำบุญนะแล้วก็เทวตานุสตินึกถึงคุณที่ทำให้เป็นเทวดาแล้วก็
ศีลานุสตินี่ถึงคุณของศีลของการรักษาศีลต่างๆเพราะฉะนั้นคนศรัทธานี่ง่ายนะเราคนศรัทธาเนี่ยเราอยากจะได้เห็นได้ยินได้ฟังพระรัตนตรัยอยากทำความดีอยากทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเนี่ยก็มีเรื่องจาคานุสติก็เรื่องทานศีลานุสติเรื่องศีลนะแล้วก็เรื่องของเทวดาคือคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดานะก็ครบ6พอดีพุทธิจริตคนมีปัญญาเยอะๆนะจะต้องใช้กรรมฐานที่ต้องพิจารณาใช้ปัญญาเยอะๆนะก็มีมรณานุสตินึกถึงความตายอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานอาหารเวปฏิกูลสัญญานึกถึงความเป็นปฏิกูลในอาหารแล้วก็จตุธาตุวัฏฐานนะเดี๋ยวทวนนะชื่อเหล่านี้นะ40วิธีนี้ต้องจำชื่อให้ได้นะอันนี้คือความยากของสมาธิสมถะคือตรงนี้ไอ้40วิธีต้องจำชื่อให้ได้แค่นั้นแหละนะตัวอื่นข้างบนเนี่ยไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยน่าเป็นห่วงแต่ที่ยากคือตรงนี้นี่เองว่าทำอย่างไรจึงจะจำชื่อ40วิธีเนี่ยได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตารางนี้ให้ไปเลยนะ5ดาวออกแน่นอนนะใครจำไม่ได้นี่หายคะแนนแน่นอนฮะไม่รู้จริตอะไรใช้กรรมฐานอะไรเนี่ยนะกรรมฐานที่เหมาะกับผู้จริตมีอะไรบ้างอารูปกรรมฐานภูตกสิณอโลกกสิณอากาศกสิณนะเห็นหรือยังฮะมีตัวไหนที่น่าสนใจอโลกกสิณใช้ได้กับผู้จริตการที่เรานึกถึงของใสๆของสว่างสว่างเป็นอโลกกสิณนะเพราะฉะนั้นที่พระหลวงปู่ท่านให้เรานึกถึงองค์พระนึกถึงดวงแก้วนี่เป็นอโลกกสิณต้องสว่างด้วยนะฮะความลักษณะของอโลกกสิณคือต้องมีความสว่างมีแสงเนี่ยจึงเป็นกรรมฐานที่เหมาะกับทุกจริตนะใครก็นึกได้นะเพราะฉะนั้นหลวงปู่ท่านก็เลือกได้เหมาะสมถูกต้องดีแล้วนะอโลกกสิณไปต่อได้ไหมฮะนะเรื่องจริตมีเท่านี้นะ1ตารางต่อไปเราเข้ามาสู่รายละเอียดของสมถะแล้ว40วิธีมีอะไรบ้างมีข้อสอบเลยนะก่อนเข้าไปข้อใดกล่าวถูกต้องอันนี้เป็นข้อสอบประยุกต์เลยนะเนี่ยอาศัยหลายๆเรื่องมาประกอบกันโอกาสนิมิตคือนิมิตเริ่มต้นบริกรรมนิมิตใช้เมื่อใจเริ่มหยุดแล้วซากศพที่หลับตาแล้วมองเห็นชัดเหมือนภาพที่ดูคือปฏิภาณนิมิตบริกรรมนิมิตจะอยู่ในขั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างปฏิภาณนิมิตเรียกอย่างหนึ่งว่านิมิตติดตาจริงๆข้อสอบนี้น่าจะอยู่ในเรื่องของนิมิตนะอาจจะผิดฟิวไปหน่อยแต่ว่าก็ลองดูนะลองตอบดูถามเรื่องนิมิตคำตอบที่ถูกต้องคือโง่ละบริการนี้จะอยู่ในขั้นเห็นบ้างไม่เห็นบ้างถูกต้องนะคือมันนึกแล้วก็เดี๋ยวก็หายแล้วก็นึกก็หายข้ออื่นผิดโอคานิมิตไม่ใช่นิมิตเริ่มต้นบริการนี้ต่างหากเป็นนิมิตเบื้องต้นบริการใช้ในเมื่อใจเริ่มหยุดไม่ต้องใช้อะไรซากศพที่หลับตาชัดไม่ลืมตาไม่เคยถูกนี่เป็นโอคานิมิตเพราะฉะนั้นตอบถูกสุดคืองงเรื่องนิมิตนะอันนี้เป็นการถามเรื่องนิมิตย้อนไปเรื่องสมาธิ2วิปัสสนากรรมฐานที่แท้จริงเริ่มต้นที่กายใดกายธรรมโพธิปุพพนี่คือตาคำสอนของพระมงคลเทพมุนีข้อใดเป็นประโยชน์โดยตรงของการศึกษาเรื่องจริตจะตอบงองูนะอันนี้ไม่ยากนะเดาก็ถูกเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับนั้นมาเป็นหลักการโดยกว้างๆนะเข้าสู่สมาธิ67นะฮะรวบทีเดียวสมาธิ40วิธีจำชื่อจำความหมายได้โอเคแล้วนะฮะสมาธิ40วิธีชื่อนี้หมายถึงการปฏิบัติแบบไหนอันนี้ได้แล้วนะแต่ถ้าจำชื่อไม่ได้มันจะจำความหมายไม่ได้มันจะตอบไม่ได้เพราะนั้นหลักของสมาธิ40วิธีคือจำชื่อของการปฏิบัติกรรมฐานนั้นๆแล้วก็จำความหมายได้
กสินมี10อย่างนะแบ่งเป็น3พวกคือกสินดินน้ำลมไฟกสินเขียวเหลืองแดงขาวแล้วก็แสงสว่างอากาศควรจะจำชื่อภาษาบาลีได้สักนิดนึงจำได้ไหมของพระไม่ห่วงนะห่วงของโยมไม่คุ้นภาษาบาลีนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินภาษาบาลีว่าปฐวีอาโปคือวาโยเตโชโอเคนะได้นะดินน้ำลมไฟอันนี้คือกรรมฐาน4อย่างใช้ดินมาทำใช้น้ำมาทำใช้ลมใช้ไฟมาเพ่งต่างๆนี่เป็นกสิณนะสีก็มีนีลังเขียวปีตังเหลืองเหลืองนะโลหิตังแดงโอทาตังนะอันนี้ก็เป็นกสิณสีนะจำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะมันคงไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นสำหรับกสิณสีนะอาโลกกสิณคือแสงสว่างอันนี้ต้องรู้จักนะคือการปฏิบัติธรรมของเราหลวงปู่ท่านเอาองค์พระดวงแก้วสว่างสว่างเนี่ยคือตัวแทนของอาโลกกสิณนะเหมาะกับคนทุกจริตส่วนอากาศกสิณก็ต้องไปจำนะมันเป็นเรื่องของช่องว่างต่างอย่างแค่นี้นะจำพอจำชื่อภาษาบาลีได้ข้อพอจะนึกออกแล้วว่ามันหมายถึงกสิณอะไรนะคุณลักษณะพิเศษอันนี้ก็ดูคร่าวๆไปนะกสิณเนี่ยที่นอกจากจะเหมาะกับทุจริตแล้วนะคุณลักษณะพิเศษของกสิณคือทำให้เกิดอุคานิมิตปฏิภาคนิมิตได้เร็วนะทำให้ได้ฌานเร็วเขาจึงนิยมใช้กสิณมาในการปฏิบัติเร็วกว่ากรรมฐานอื่นๆทั้งหมดเลยข้ามไปนะกังวลนะออกคร่าวๆนะพวกนี้ออกหัวข้อหนึ่งหัวเรื่องหนึ่งประมาณสักข้อ2ข้อนะไม่เยอะนะอนุสติมี10อย่างอันนี้ขอให้จำชื่อภาษาบาลีให้ได้มาร์กไปเลยนะอนุสติเนี่ย10ตัวเนี่ยเจอแน่อย่างน้อย2ตัวเจอว่าไอ้กรรมฐานที่ชื่อเนี้ยมันหมายถึงทำอะไรเนี่ยเจอแน่นอนนะใน10ตัวเนี่ยต้องเจออย่างน้อยสัก2ตัวแหละนะเพราะว่ามันเป็นกรรมฐานที่คนรู้จักแล้วก็เหมาะที่จะมาใช้นะพุทธานุสตินึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าธรรมานุสติคุณของพระธรรมสังฆานุสติคุณของพระสงฆ์ศีลานุสตินึกถึงศีลจาคานุสติการบริจาคเทวดานุสติคุณธรรมที่ทำให้เป็นเทวดามรณานุสติความตายกายคตาสติอาการ32อานาปานสติลมหายใจอุปสมานุสตินึกถึงคุณของพระนิพพานอ่ะทีนี้มันมีเรื่องอนุสติเวลาเขาถามก็1มันหมายถึงอะไร2คือเหมาะกับจริตอะไรนะอันนี้บอกนะตารางเมื่อกี้มันจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะพุทธานุสติเหมาะกับคนจริตอะไรฮะศรัทธาจริตคนศรัทธาต้องอยากเห็นอยากได้ยินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะจำไว้เลยนะเนี่ย6อย่างนี้เหมาะกับคนจริตไหนฮะ6อย่างนี้เหมาะกับคนศรัทธาจริต6อย่างเลยนะต่อไปมรณานุสตินึกถึงความตายก็นึกถึงความตายที่เกิดขึ้นกับคนรอบตัวเรานะพอนึกแล้วเกิดก็วันมรณานุสติเนี่ยภิกษุนะหรือคนทั้งหลายควรเจริญบ่อยๆเพราะเป็นกรรมฐานที่ทำให้ตั้งมั่นในการทำความดียิ่งขึ้นไปจะไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นใครนึกถึงความตายบ่อยๆมีประโยชน์นะไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวนะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแน่นอนไม่ว่าช้าหรือเร็วเพราะฉะนั้นควรนึกถึงบ่อยๆมรณานุสติเหมาะกับคนที่เป็นพุทธิจริตนะคนมีปัญญานะไม่ใช่นึกกันง่ายๆนะคนส่วนใหญ่ประมาทไม่ค่อยนึกถึงความตายคนที่มีปัญญาเท่านั้นจึงจะมองเห็นความตายสอนตัวเองได้เมื่อคนพุทธิจริตจะได้เปลี่ยนนะจะนึกถึงความตายได้บ่อยๆนะสอนตัวเองได้กายคตาสตินึกถึงอาการ32มีอะไรบ้างนะผม
ขนเล็บฟันหนังเนื้อเนื้อหนังเนื้อหนังเนื้อเอ็นกระดูกไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่านะดีเลือดเสมหะน้ำเหลืองน้ำหนองนะก็แบ่งเป็นของแข็งกับของเหลวอันนี้กายคตาสติเนี่ยเหมาะกับคนจริตราคะนะพิจารณาเข้าไปในกายนะอันนี้มันจะมีกรรมฐานนี่แหละที่อุปัชฌาย์ให้กับพระภิกษุผู้บวชคนทุกคนที่บวชจะต้องท่องคาถานี้คือเกสาโลมานะขาทันตาตะโจตะโจทันตานะขาโลมาเกสาเขามีชื่อเรียกว่าตาจะปัญจกะกรรมฐานเคยได้ยินไหมกรรมฐานที่มีตาจะเป็นตัวนะตัวที่อยู่ในองค์ประกอบ5อย่างนั้นกายคตาสติจึงเป็นกรรมฐานที่พระภิกษุเรียนกรรมฐานแรกเลยนะตั้งแต่วันที่บวชเลยคือกายคตาสติอุปัชฌาย์ฝากไว้ก่อนเลยนะกรรมฐานนี้นะเป็นกรรมฐานแรกเลยนะที่พระภิกษุในพระพุทธศาสนาจะต้องเรียนคือกายคตาสติแล้วกรรมฐานนี้ท่านบอกว่าเป็นกรรมฐานเดียวที่มีในพระพุทธศาสนานอกศาสนาฝึกสมาธิแบบนี้ไม่มีใครสอนไม่มีนะหาไม่ได้นะกรรมฐานประเภทนี้มีเฉพาะในพระพุทธศาสนามีพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะจึงมีกรรมฐานประเภทนี้เนี่ยเกิดขึ้นนะต่อไปอานาปานสติเนี่ยนึกถึงลมหายใจนะทีนี้ลมหายใจเนี่ยทำยังไงจึงไปเอาใจไปที่ศูนย์กลางกายได้ก็ไปที่สุดลมหายใจนะเวลาเรานำสมาธิเราไม่คุ้นกับการนึกกลางท้องเราก็ตามลมหายใจไปไว้ที่กลางท้องได้นะอานาปานสติเหมาะกับคนที่เป็นโมหจริตหรือวิตกจริตอุปสมานสติกรรมฐานโดยใช้การนึกถึงคุณของพระนิพพานเป็นกรรมฐานที่เหมาะสำหรับคนที่เป็นพุทธิจริตต้องไปปัญญาเยอะคือนึกง่ายๆนะพวกเนี้ยสี่กรรมฐานหลังๆเนี่ยคืออย่างอันเนี้ยคนมีปัญญาจะนึกถึงพระนิพพานออกคนธรรมดาให้นึกมันไม่ออกนะมันไม่เคยเห็นพระนิพพานมันต้องใช้อารมณ์เยอะนะต้องปัญญาเฉียบแหลมจึงจะเข้าใจนะดูตัวอย่างข้อสอบอันนี้สี่สิบวิธีต้องไปจำชื่อนะชื่อภาษาบาลีว่าอะไรความหมายอะไรเหมาะกับจริตอะไรคือจริตมันก็มาจากตารางที่เราดูเมื่อตารางเมื่อกี้นะกรรมฐานใดเหมาะกับผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมผู้มีสติปัญญาเฉียบแหลมคือจริตอะไรอะผู้ที่จริตบางคนงงอ้าวแล้วมันอะไรผู้เหมาะกับผู้มีสติปัญญาก็แปลนิดนึงมันแปลว่าผู้ที่จริตกขคงจตอบไหนฮะอาเบรปฏิกูลสัญญารู้สึกจากผิดฟิลนะมันรู้สึก407นะกรรมฐานชนิดใดเหมาะกับคนทุจริตตอบงองูนะอาโลกกสินการภาวนาสัมมาหลังในใจซ้ำๆบ่อยๆถือว่าเป็นการฝึกเจริญกรรมฐานแบบใดเป็นการนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าก็เป็นพุทธานุสติต่อนะสมถะ40ลมหมดไป20แล้วยังเหลือ20มาดูคร่าวๆนะอสุภะนึกถึงพิจารณาถึงศพ10แบบนะไม่ต้องไปจำนะบางคนบอกโหเจอภาษาบาลีอสุภะไม่ต้องไปจำไม่ต้องไปจำภาษาบาลีเลยนะศพขึ้นอืดเขียวคล้ำมาแล้วเราเจอมาหมดแล้วนะตอนปฏิบัตินะส่งมาทั้งอืดทั้งตาทะลนทั้งแรงต่างก็จะตอนที่เราฝึกก็ฝึกมาแล้วนะฮะไปหยิบภาพมาแปะต่างๆเพราะฉะนั้นหลักอันเดียวสุภาพเหมาะกับคนที่เป็นราคะจริตนะรู้แค่นี้ผ่านง่ายๆนะไม่ต้องไปจำนะสิบเพราะฉะนั้นสุภาพไม่ต้องไปจำรายละเอียดเลยนะว่ามันมี10อย่างอะไรบ้างนะถือว่าจำภาพรวมพออันนี้ไม่ต้องไปจำนะอาการ11อะไรต่างๆนี้ข้ามไปได้เลย
พรหมวิหาร4มีคุณธรรม4ประการคือเมตตากรุณามุทิตาแล้วก็อุเบกขานะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการเจริญพรหมวิหาร4เหมาะสำหรับคนที่เป็นพรหมวิหาร4พรหมวิหาร4เหมาะกับคนที่เป็นจริตไหนอ่ะแผ่เมตตาแล้วก็คนโทสะนะพวกมักโกรธเราต้องใช้พรหมวิหาร4นะแก้นะมีเมตตามีข้ามนะไม่ต้องไปจำนะตารางอะไรพวกนี้นะจำแค่ในพรหมวิหาร4จำแค่ว่าเหมาะกับจริตไหนอรูปกรรมฐานอันนี้ข้ามมาเลยนะไม่ต้องไปจำชื่อด้วยนะเดี๋ยวจะมึนซะก่อนนะชื่อมันยากนะอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะให้ท่องเนี่ยเป็นลมอยู่แถวเนี้ยนะอะไรรู้อะไรตนะเอาว่าไม่ออกแล้วนะเพราะว่ามันยากนะชื่อมันก็ยากแล้วแล้วยังงงอีกมันทำยังไงอะไรต่างมันให้ใบเยอะนะอันนี้ก็ข้ามไปนะรูปกรรมฐานข้ามไปเลยนะอาหารเปฏิกูลสัญญาพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารอันนี้บอกว่าเหมาะกับคนคือนี่คือความชาญฉลาดของพระองค์นะที่สามารถหยิบเรื่องของสิ่งที่อยู่ในชีวิตเนี่ยมาเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อารมณ์ในการปฏิบัติได้นะเพราะว่าอาหารนี่คือเรากบฉันเราทานอยู่ทุกวันแต่ว่าอยู่ดีๆพระองค์สามารถนำมาเป็นหลักการในการปฏิบัตินะแล้วคนที่จะเห็นได้เนี่ยคืออะไรก็ตามที่มันทำยากๆอ่ะส่วนใหญ่คนผู้ที่จริตจะทำได้นึกถึงความตายอย่างเงี้ยคนทั่วไปไม่ทำแต่คนผู้ที่จริตเนี่ยทำได้เพราะว่ามันนึกไงพิจารณาตัวเองบ่อยๆนะอาหารเรียบริกรสัญญาเนี่ยกินทุกวันข้าวอ่ะแต่ไม่เคยเห็นเลยมันเป็นปฏิกูลยังไงไม่เคยเห็นเลยมันจะเป็นอารมณ์กรรมฐานได้อย่างไรแต่ผู้ที่จริตปุ๊บนึกออกเอามาใช้เป็นอารมณ์กรรมฐานได้นะกินข้าวเข้าไปเสร็จคือชอบนะกรรมฐานเนี่ยอยากจะรู้ว่าอาหารที่เราขบฉันเราทานเข้าไปมันมีความเป็นปฏิกูลยังไงนะเคี้ยวมันเข้าไปเสร็จคายมันออกมากินเข้าไปต่อกินไหมฮะเออไม่กินนะยิ่งกว่านั้นพอเข้าไปในย่อยลงในท้องนะเขาบอกไม่หมักหมมอยู่ในลำไส้อะไรต่างกระเพาะเนี่ยเขาบอกว่าท่อน้ำอ่ะท่อในอ่างน้ำอะไรก็แต่ไม่ได้ล้างเนี่ยกี่ปีมาปฏิกูลเท่านั้นถ้าใครเคยเปิดท่อดูนะพออ่างล้างหน้าอะไรก็แล้วแต่นะเปิดออกมานี่เต็มไปด้วยเมือกนะ10ปีไม่ต้องพูดถึงกลิ่นเลยนะทั้งกลิ่นทั้งสีนี่สุดๆเขาบอกว่าในท้องเราก็เป็นเช่นนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเลยมีเทคโนโลยีใช้อะไรฮะดีท็อกออกมานี่แบบโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะอยู่ในท้องเราเนี่ยปฏิกูลนะแล้วก็อธิบายต่อว่าเวลาอาหารได้ปฏิกูลสัญญาเนี่ยเวลาทานเวลากินกินเป็นหมู่เวลาออกต่างคนเอาออกนะต่างคนต่างหาที่คนเอาออกคนเราที่นะไม่สามารถออกเป็นหมู่ได้นะอันนี้คือความพิเศษนะนี่คือเขาอธิบายไว้ในเนี่ยนะคืออ่านแล้วทึ่งนะว่าคือโบราณอาจารย์นี่ไม่ธรรมดานะท่านเห็นถึงความเป็นปฏิกูลในอาหารนะอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งนะมีข้ามไปนะไม่ต้องไปจำนะรู้แค่ว่าอาหารได้เป็นสัญญาเนี่ยเหมาะกับคนพุทธิจริตและหมายถึงการพิจารณาความเป็นปฏิกูลในอาหารอันสุดท้ายนะคำถามสุดท้ายคือจตุธาตุวัฏฐานพิจารณาธาตุ4นะก็เหมาะกับคนที่เป็นผู้ที่จริตอีกแล้วนะผู้ที่จริตเนี่ยจะเห็นอะไรแบบที่คนอื่นไม่เห็นนะธาตุ4เนี่ยอยู่ในตัวเรานะดินน้ำลมไฟแต่เราไม่เคยมองออกเลยว่าตัวเราเนี่ยเกิดจากธาตุ4มารวมกันแต่คนที่จริตปั๊บมองคนเนี่ยไม่เห็นเป็นคนละมองว่านี่เกิดจากการที่เอาธาตุดินน้ำลมไฟมาประกอบกันแล้วเราเกิดความรู้สึกว่าเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรเนี่ยมันเกิดจากการปรุงแต่งทั้งสิ้นจริงๆแล้วมันคือธาตุ4มารวมกันแค่นั้นเองเนี่ยนี่คือคนผู้ที่จริตมองเห็นนะเพราะฉะนั้นก็เป็นอีกกรรมฐานหนึ่งที่ต้องใช้ปัญญาในการพิจารณาอันนี้ก็เป็น40วิธีทั้งหมดแล้วนะครบละเพราะฉะนั้น เวลาเรากลับไปทวน40วิธีขอชื่อภาษาบาลีสักนิดหนึ่งความหมายว่าไอ้อย่างเงี้ยมันทำอย่างไรแค่นี้พอแล้วนะยกเว้นในสุภะกับรูปกรรมฐานนี่ข้ามได้เลยนะไม่ต้องไปจำรายละเอียดส่วนอื่นๆเนี่ย
รู้รายละเอียดสักนิดนึงชื่อมันคืออะไรความหมายมันคืออะไรโดยเฉพาะพุทธานุสติขอเยอะๆเลยนะจำให้ได้หมด10วิธีเนี่ยไอ้พุทธานุสติเนี่ยควรจำให้ได้เลยนะออกอยู่แล้วนะออกอยู่แล้วนะชื่อนี้หมายถึงการปฏิบัติอย่างไรต่างๆนะดูตัวอย่างนะการเจริญสภาวะกรรมฐานเหมาะกับผู้ที่มีจริตเป็นอย่างไรอันนี้ง่ายนะราคะพิจารณาตาจะปัญจกะกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังอุปจาให้แก่หน้าเป็นกรรมฐานข้อใดกายคตาสติอันนี้บอกอธิบายไปแล้วนะคำกล่าวที่ว่าขอจงพ้นทุกข์เป็นการเจริญพรหมวิหารข้อใดโอ้โหอันนี้ก็เจาะรายละเอียดนะคงไม่ออกขนาดนี้นะอันนี้จะเป็นข้อสอบเชิงปกตินะตอบกรุณานะคนกำลังมีความทุกข์อยากให้เขาพ้นทุกข์เนี่ยเป็นกรุณานะไม่ต้องกังวลนะเจาะขนาดนี้คงไม่ได้ออกขนาดนี้นะสำหรับสมาธินะไม่ได้ออกแบบเจาะขนาดนี้นะตัวสุดท้ายแล้วนะวิปัสสนานะไม่ต้องอ่านเลยคือที่บอกไม่ต้องอ่านเลยเพราะว่าวิปัสสนาเนี่ยในสิ่งที่เราเรียนอยู่เนี่ยถ้าเราอ่านเป็นไงฮะลึกซึ้งไหมฮะไม่ลึกซึ้งเหรอคือทำได้ไหมไม่ได้เลยนะรู้จำเห็นล้วนๆนะจริงๆแล้ววิปัสสนาเนี่ยถ้าในการปฏิบัติของพระมงคลเทพมุนีจะรู้ได้ต้องเกิดจากปฏิบัติจนทั้งถึงพระธรรมกายไปแล้วนะฮะจึงจะไปเจริญวิปัสสนาได้ถ้ายังไม่ถึงพระธรรมกายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นขั้นต้นเนี่ยเราอยู่ในแค่การเข้าถึงสมถะเพื่อต่อไปถึงวิปัสสนาแต่เข้าถึงแค่ขั้นสมถะนี่ก็เป็นไงฮะยากแล้วนะกว่าจะเห็นดวงเห็นกายเห็นอะไรโอ้โหเพราะฉะนั้นหลวงปู่สอนทั้งสมถะวิปัสสนาแต่เผอิญว่าเราปฏิบัติได้แค่ก็ฉะนั้นบางคนบอกเอ้ยพวกธรรมกายเป็นพวกสมถะนะก็แค่สมถะก็จะแย่อยู่แล้วนะวิปัสสนายิ่งต้องเยอะเลยเพราะฉะนั้นการเรียนวิปัสสนาเนี่ยต้องอาศัยครูบาอาจารย์ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถูกส่วนหนึ่งที่พูดอะแต่ไม่ได้หมายความว่าการปฏิบัติแบบของพระมงคลเทพนีคือสมถะเท่านั้นคนละเรื่องนะคือท่านสอนอะเยอะถึงวิปัสสนาแต่ปัญญาเราน้อยเกินกว่าที่จะไปถึงนะเพราะฉะนั้นขอแค่สมถะก็สุดยอดแล้วเนื่องจากสมถะนำวิปัสสนาเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็วิปัสสนาจึงไม่ใช่เรื่องที่เราต้องมานั่งท่องจำแค่รู้ว่านี่คือความอัศจรรย์ของธรรมะของการศึกษาของการปฏิบัตินะว่ามันมีอะไรอีกเยอะแยะเลยที่เราจะต้องเรียนรู้ดูคร่าวๆไปนะเห็นจำคิดรู้ในแค่นี้ก็ถือว่าอัศจรรย์แล้วที่ท่านสามารถอธิบายลักษณะของใจได้นะการทำงานของใจต่างๆความสัมพันธ์ของฐานอันนี้คงไม่ได้มีข้อสอบนะแต่ว่าเป็นความรู้นะหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องมี7ฐานมี6ได้ไหมหรือมี8ได้ไหมได้ไหมเพราะว่าบางแห่งบางที่ปฏิบัติเขาก็จะมี8ฐานมหายานบางสายก็มี8ฐานของเราบางสายปฏิบัติก็มี6ทำไมของเรามี7ตัวเลข7มันสำคัญอย่างไรเนี่ยก็อธิบายนิดนึงนะ7ทบทวนนะก็มาเกี่ยวข้องกับทางเดินของลมหายใจกับกระบวนการรับรู้ของอายตนะนะฐานที่1เนี่ยมันทางเข้าของลมหายใจหายใจเข้าไปเสร็จฐานที่2คือศูนย์รวมประสาทเป็นช่วงรอยต่อของการรับอารมณ์ทางกลิ่นนะแล้วลงตามโพรงจมูกเข้าไปฐานที่2อยู่ตรงหัวตาใช่มั้ยฮะเราเวลาเราหายใจอ่ะโพรงจมูกหรือประสาททางรับกลิ่นมันจะอยู่ตรงประมาณเนี่ยหัวตาสังเกตเวลาเราได้กลิ่นฉุนๆเป็นไงน้ำตามันจะระบบประสาทรับรู้กลิ่นมันจะอยู่ตรงหัวตาฐานที่3กลางกักใช่ไหมอยู่ตรงกึ่งกลางศีรษะระดับเดียวกับสายตานะเป็นศูนย์รวมในการถ้าว่าตามหลักสรีรวิทยาคือปกติลูกตาเราที่เห็นเนี่ยมันจะมีเส้นประสาทเป็นกรวยไปรวมอยู่ประมาณแถวๆตรงนั้นนะเป็นระบบประสาทนะมันเหมือนเส้นใยนะส่งสัญญาณนะไฟเบอร์ออปติกนะส่งสัญญาณนะเปลี่ยนจากภาพเหมือนโทรศัพท์เลยนะ
เปลี่ยนจากเสียงกลายเป็นคลื่นไปออกไปทางก็เปลี่ยนเป็นเสียงกลับอันนี้ก็เหมือนกันนะเปลี่ยนจากพอเห็นจากภาพตาก็ส่งเป็นกระแสกลับเข้าไปที่ใจแปลความคิดความอ่านต่างๆแล้วก็แปลมีการรับรู้นี่ความสัจจันทร์ของระบบในร่างกายนะซึ่งมันเป็นระบบของธรรมชาติที่ถูกสร้างมาโดยธรรมชาติและทุกสิ่งทุกอย่างในโลกพอเป็นธรรมชาติปั๊บเนี่ยมันจะคล้ายๆกันนะฐานที่4ศูนย์รวมในการได้ยินฐานที่4อยู่ตรงไหนฮะเหนือเพดานปากนะได้ยินอยู่ตรงไหนหูมันจะมีกระดูกท้อนทั้งโกนเข้าไปใช่มั้ยมันก็อยู่แถวประมาณนั้นน่ะเพดานฐานที่5ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกนะท่านหญิงไม่ต้องจับนะไม่มีลูกกระเดือกนะมันก็ซ่อนอยู่ข้างในนะฐานที่5เนี่ยเป็นศูนย์รวมในการรับเราตามไปลิ้นลิ้นที่ไม่รับรสเวลารับรสมันจะมีคนลิ้นคนลิ้นอยู่แถวไหนข้างในนะประมาณเลยนะมันเป็นตำแหน่งของการรับมันฐานที่5อยู่แถวตรงนั้นนะรับประสาทในการรับรสฐานที่6อยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงสะดือภาวะสะดือทุกคนตำแหน่งไม่เท่ากันต้องอยู่สะดือเสมอไปหรือไม่เอาคนละสูงไม่เท่ากันแล้วไม่ต้องตำแหน่งสะดือเสมอไหมฮะเสมอนะเพราะฉะนั้นคุณจะสูงเท่าไหร่สะดืออยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไอ้ศูนย์รวมในการรับสัมผัสของคุณจะอยู่ตรงสะดือทั้งหมดนะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับระบบรับสัมผัสผิวเนื้ออะไรต่างๆนะมันเป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เราเกิดตอนเรามาเกิดมันก็เป็นจุดเล็กๆนะเหมือนเอาปลายขนไม้ได้สายจุ่มไปในน้ำมันเขย่า16ครั้งเป็นจุดเล็กๆนั่นคือจุดกำเนิดของชีวิตของเรานะจุดกำเนิดนี้คือจุดเริ่มต้นของชีวิตจากดวงวิญญาณเกิดเป็นส่วนที่วิญญาณระหว่างบิดามารดาแล้วก็มีส่วนที่วิญญาณคือพวกเราเนี่ยมาตัวเล็กๆเนี่ยปุ๊บรวมกันเป็นจุดเล็กใสๆตรงจุดนี้เองทำไมกลายเป็นตัวเราที่มีร่างกายหยาบตรงจุดน้ำยังเป็นของที่มันยังไม่เป็นหยาบนะมันยังเป็นละเอียดอยู่เนี่ยมันจะเป็นหยาบได้มันก็ต้องค่อยๆสร้างหยาบขึ้นมาไอ้หยาบนี่เกิดจากเลือดเนื้ออะไรของแม่นะที่ส่งมาเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นของชีวิตเราเป็นจุดเล็กๆแล้วจุดเล็กนี้ค่อยๆโตนะโตก็คือค่อยๆสร้างโดยสายธาตุละเอียดไอ้ธาตุหยาบจากแม่เลือดเนื้ออะไรต่างๆส่งผ่านสายรกรกเราอยู่ตรงไหนฮะสะดือมันก็ตำแหน่งเนี้ยนะเพราะจุดเริ่มต้นเราจุดเล็กๆเรานึกถึงภาพอะไรไม่รู้เล็กๆจุดเดียวมันก็ค่อยๆโตค่อยๆโตเป็นก้อนๆเนื้อนี่ก้อนเนื้อเนี้ยมันต้องส่งทอดอาหารเลี้ยงธาตุหยาบมันก็เลยมีสายรกสายรกมันเป็นจุดที่ไปเชื่อมต่อจุดเล็กๆตรงเนี้ยนึกออกใช่ไหมมันจุดเล็กๆแล้วก็ต้องมีสายหนึ่งต่อเพราะนั้นสายตรงนี้อยู่ตรงสะดือไอเราจุดเริ่มต้นของชีวิตเราก็จุดเล็กๆเนี่ยไอก้อนกลมๆเนี่ยนะจนกระทั่งมันกลายเป็นปัญจสาขามีแขนมีขามีหัวมีปุ่มอะไรออกมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ส่วนร่วมในการรับประสาททั้งหมดจุดฐานที่6นะแล้วดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ที่ตัวเราเป็นเราอยู่ได้เนี่ยอยู่ตรงฐานที่6นะเราถึงภาพเราเป็นจุดเล็กๆใช่มั้ยนั่นแหละนั่นคือชีวิตของเราธรรมของเราอยู่ตรงนั้นธรรมตรงนี้มันไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งเลยนะมันเป็นจุดเดียวกับที่สายสะดือหรือสายรกเนี่ยเอาธาตุหยาบมาเลี้ยงของเรามันจุดเดียวกันเลยนะเพราะฉะนั้นจุดนี้จึงเป็นจุดหนึ่งเป็นที่อยู่ของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์ดวงนี้ดับเราตายแล้วขณะเดียวกันมันก็เป็นศูนย์รวมในการรับประสาททั้งหมดตำแหน่งสะดือนะอันนี้ฐานที่7ศูนย์รวมของใจศูนย์ของใจนะแล้วใจอยู่ตรงไหนฮะศูนย์กลางกายอยู่เหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือหมายความว่าอะไรหมายความว่าดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์อยู่ตรงฐานที่6ตำแหน่งของใจการรับรู้มันอยู่ตรงฐานที่7นะเวลาทำสมาธิทำไมต้องเอาใจไว้ที่ศูนย์กลางกายนะใจก็คือความรู้สึกนึกคิดซึ่งมันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะตรงฐานที่7เนี่ยอันนี้ดวงธรรมอยู่ที่หนึ่งตำแหน่งของใจอยู่ที่หนึ่งมันอยู่คนละที่มันห่างกันอยู่สองนิ้วมือเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องแปลกใจทำไมเราไม่เจอดวงธรรมภายในเพราะมันอยู่กันคนละที่ห่างกันอยู่สองนิ้วมือมันห่างกันอยู่ตั้งสองนิ้วมือเราไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นการจะทำให้มันเห็นทำไงฮะทำไงต้องเปลี่ยนที่เปลี่ยนอะไรฮะเปลี่ยน6หรือ7เปลี่ยนฐานที่6ไปอยู่เมื่อไหร่ไปอยู่จุดเดียวกัน
ก็จะเห็นดวงธรรมภายในนะเพราะฉะนั้นการทำสมาธิจะมีคำอธิบายหนึ่งว่าเป็นการรวมกายและใจให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะอันนี้สายปฏิบัติหลายๆสายก็ใช้คำนี้นะนะหรือพระผู้สำเร็จพระอะไรต่างๆเนี่ยเคยได้ยินเนี่ยที่ท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านก็บอกว่าการทำสมาธิไม่ได้ยากคือการเอากายและใจมารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคำนี้นะแต่เป็นคำที่ตรงเพราะฉะนั้นเมื่อมีการเลื่อนฐานที่6ไปสู่ฐานที่7สิ่งที่เกิดขึ้นมีการเลื่อนฐานเวลาทำสมาธิหลายคนทำสมาธิแล้วเกิดอาการตกศูนย์เหมือนตกเหวตกอะไรก็แล้วแต่ลงไปในลิฟต์อะไรก็แล้วแต่นั่นนะคืออาการเคลื่อนที่ของดวงถึงสภาวะธรรมที่มีการย้ายจากจุดหนึ่งไปอยู่อีกจุดหนึ่งเมื่อมันไหลมันซ้อนกันสนิทมันก็เหมือนกับประตูที่มันถูกปิดมานานพอถูกเปิดปั๊บเกิดอะไรขึ้นสว่างเส้นทางสายกลางก็จะถูกเปิดเพราะฉะนั้นการทำสมาธิของพระเดชหลวงปู่มันคือตรงนี้นะคีย์มันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เอาใจตรงนี้ได้เมื่อไหร่รวมใจหยุดใจตรงนี้ได้เมื่อไหร่แล้วสามารถทำให้ดวงธรรมที่มันอยู่ที่1ไปอยู่ที่1ได้นะจาก6ไปอยู่7ได้ผ่านเนี่ยนะการเคลื่อนที่ของดวงธรรมนี้เราก็จะเข้าไปสู่สภาวะธรรมภายในได้นะอันนี้ก็คือหลักการนะฉะนั้นนี่คือที่มาทำไมต้องมี7ฐานนะแล้วทำไมเวลาทำสมาธิหลายๆท่านก็เกิดอาการตัววิวตัวหายเหมือนตกไปในที่สูงมันเคลื่อนตกอะไรก็แล้วแต่นะมันมีการเคลื่อนที่ของสภาวะธรรมแบบนี้นะแล้วไปสังเกตนะหลายๆสายปฏิบัติเนี่ยเขาก็เจอแบบนี้อาการที่มันวิวอะไรก็แล้วแต่นะแต่เขาไม่รู้มันคืออะไรนะพอไม่รู้มันก็งงว่ามันอะไรอาจจะรู้สึกว่ามันปฏิเสธบ้างอะไรบ้างก็ตกใจเลิกบ้างกลัวบ้างอะไรก็แล้วแต่นะแต่ของครูบาอาจารย์ท่านก็บอกว่านิ่งตรงนี้ไปเรื่อยๆเตรียมจะเข้าสู่สภาวะธรรมภายในไปเรื่อยๆขอให้รักษาความนิ่งเอาไว้ตรงนี้นะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสมาธิเรายังรักษาได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะเราต้องนึกว่าการที่มันเคลื่อนที่เนี่ยบางคนที่เขาสามารถรักษาสมาธิได้มันก็ยังอยู่ในตำแหน่งนั้นแต่บางคนที่พอสมาธิความแนบแน่มันมีเอาง่ายเหมือนนิวรณ์กลับเข้ามาเหมือนประตูมันถูกเปิดปุ๊บพอนิวรณ์เข้ามามันเครื่องกั้นกั้นประตูเสร็จปั๊บ6กับ7ก็ถูกแยกอีกเหมือนเดิมนึกออกใช่ไหมฮะความที่มันยังไม่แนบแน่นพอมันแยกปุ๊บมันก็ไม่เห็นนะแต่เมื่อไหร่มันยังอยู่ที่เดิมมันไม่มีนิวรณ์มากั้นมันก็ยังเห็นอยู่นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นจุดที่เราพยายามจะเข้าถึงสภาวะตรงนั้นด้วยการรักษาสมาธิของเราให้ห่างจากนิวรณ์ที่เหลืออ้ออีกนิดนึงนะอารมณ์ของวิปัสสนาอันนี้ขอจำไว้เลยนะจำแค่นี้พอนะอารมณ์ของวิปัสสนาคือขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22อริยสัจ4ปฏิจจสมุปบาทภาษาบาลีอีกแล้วนะขีดไว้มาร์กไว้นะชื่อมันมีอยู่ทั้งหมด6ชื่อเนี่ยอันเนี้ยต้องจำได้สมาธิมีอยู่40วิปัสสนามีอยู่6ชื่อจำมันไว้นะจำมันไว้ในขันธ์อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปฏิจจสมุปบาทสมุปบาทเดี๋ยวอาจจะบอกปฏิจจสมุปบาทก็ได้ปฏิจจสมุปบาทที่เหลือก็ไม่ต้องไปอ่านนะกิเลสอะไรพวกนี้ข้ามไปเลยนะข้ามแบบไม่ต้องคิดอะไรนะข้ามก็คือข้ามจบข้อใดไม่ได้จัดเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาภูมิกขคงงจตอบข้อจอจานะอรูปารมณ์ข้อ2วันนี้ออกเจาะมากเลยนะกิเลสและกุศลทั้งหลายเป็นจัดเป็นขันธ์ประเภทใดให้เดาแล้วกันนะแต่ไม่ต้องไปจำนะไม่ออกแล้วแบบนี้นะขันนะ
สังขารขันธ์มันมาจากเรื่องขันธ์5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเอาต้องกังวลนะเพราะสอบนี้มันออกเจาะขนาดนี้ไม่ได้ออกนะมันจะลึกซึ้งเกินไปมัชฌิมาปฏิปทาคือทำข้อใดข้อไหนฮะมรรค8นะจบนะก็ไม่ต้องกังวลนะฮะคือติวเร็วๆเนี่ยเพราะว่าสมาธิเป็นจุดที่ไม่ได้ยากเกินไปนะอยากให้ทุกท่านไปดูในรายวิชาอื่นที่ให้ทวนก็คือที่บอกนะสมถวิปัสสนานะหลักๆแล้วก็เรื่องของทฤษฎีในภาคปฏิบัติของเราก็มีอยู่นิดหน่อยนะคำว่าหลักการวิธีการปฏิบัติของเราอันนี้ต้องไม่ทบทวนนะการที่เรารู้จักศูนย์กลางกายการปฏิบัติโดยการนึกองค์พระดวงแก้วตรงนี้สำคัญนะเป็นจุดที่เราจะต้องทำความเข้าใจให้ดีนั้นเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมของเราเนี่ยถึงวันนี้แล้วนะเราก็จะได้อธิบายเขาถูกว่าจริงๆแล้วเป้าหมายของเราคือการเข้าถึงพระธรรมกายส่วนวิธีการอ่ะมีหลากหลายนะเราจะไปแนะนำคนต่างชาติต่างศาสนาก็นึกได้หมดนะไม่นึกพระไม่นึกดวงมันก็ไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรนะจะนึกอะไรก็ได้นะสำคัญคือสอนให้เขารู้จักคำว่าศูนย์กลางกายนะคำว่า center of body หรือคำว่า middle way ภายในตัวของเขานั่นนะนั่นคือจุดที่สำคัญที่สุดในการปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายนะค่ะก็เสร็จสิ้นแล้วนะคะ